มาเลยค่ะมังกรรายงานตัวมาเลยมังกรมีเรื่องเครียดหรือเปล่าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะเจ้าชะตาเนี่ยระวังป่วยระวังไม่สบายนะนะจ๊ะมาดูกันมังกรจ๋าสัปดาห์นี้มาดูซิดวงเป็นยังไงบ้างมังกรมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางนะบางคนเดินทางในประเทศนะคะบางคนเดินทางต่างประเทศบางคนเพิ่งกลับจากต่างประเทศอุ้ยระวังไข้ด้วยนะอะไรนะอะไรวิด19นะนะจ๊ะใครเดินใครที่เขาเรียกว่าเพิ่งกลับมาเป็นคงเป็นไข้อะไรเนาะอยู่บ้านก่อนนะคะหรือว่าจะหาหมอหรืออะไรก็แล้วแต่นะเรื่องแรกนะคะชาวราศีมังกรใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในรอบสัปดาห์นี้ถ้าคุณสมัครใกล้บ้านงานยังไม่ได้ได้งานไกลบ้านนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำนะงานประจำเนี่ยจะบอกว่าในสัปดาห์นี้งานประจำยังค่อนข้างเรียบง่ายนะงานประจำยังไม่มีปัญหาในสัปดาห์นี้แต่ถ้าจะมีปัญหามันแปลว่าปัญหามาจากสุขภาพของตัวคุณเองก็เป็นได้นะจ๊ะบางทีในช่วงนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าลาป่วยลาหยุดด้วยในช่วงนี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะแต่บางทีเรื่องงานประจำเจ้านายเขาคาดหวังกับเรานะถ้าเราเพิ่งย้ายเขาไปอยู่ใหม่นะนะจ๊ะบางทีเขาเรียกว่าคนเก่าอาจจะทำไม่ดีไว้คาดหวังกับเราเยอะเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าทุ่มทุนสร้างสักนิดนึงหรือว่าเหนื่อยนิดนึงนะนะคะสำหรับงานประจำสำหรับคนที่เพิ่งเข้านะแต่คนที่อยู่นานอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรจับนะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะใครทำงานประจำอยากย้ายอยากเปลี่ยนอาจารย์มองว่าอย่าพึ่งนะจ๊ะโดยเฉพาะคนที่มีหนี้นะมาดูคนค้าคนขายบ้างคนค้าขายเนี่ยในสัปดาห์นี้จะบอกว่าค้าขายดีมีกำไรอาจารย์บอกเลยนะในสัปดาห์นี้เจ้าชะตาชาวมังกรเนี่ยถ้าป่วยยังต้องทำงานนะจ๊ะป่วยยังต้องเดินทางป่วยยังต้องทำงานอาการเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าตัวเราอะพึ่งคนอื่นยากใครที่เป็นเจ้านายใครที่เป็นลูกมีลูกน้องในสัปดาห์นี้เนี่ยพึ่งยากหรือพึ่งไม่ได้คาดหวังไม่ได้นะจ๊ะลูกเต้าในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าบางทีแล้วเขาค่อนข้างที่จะเก็บกดเก็บตัวเนาะลองไปเช็คลูกสักนิดนึงนะจ๊ะมาดูมังกรสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยมังกรคิดจะซื้อนั่นซื้อนี่นะจ๊ะตัวเราเนี่ยบางทีมันมีแพลนจะได้ตังค์นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมถ้าเขานัดวันศุกร์อาจารย์บอกเลยวันศุกร์ยังไม่ได้ในเรื่องของการเงินนะจ๊ะถ้าใครมีนัดก็จะได้เงินภายในวันศุกร์อาจารย์มองว่ามันเลื่อนนะเงินน่าจะได้เขาเรียกว่าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ค่ะนะคะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเงินเนี่ยจะบอกว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายในสัปดาห์นี้จะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบุตรจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเองนะคะลูกเต้าไม่สบายหรือมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องการซ่อมรถบางคนเอารถเข้าศูนย์บางคนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบางคนเปลี่ยนยางในรอบสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะแต่มาดูอาจารย์จะบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยไม่ว่าจะมีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่มังกรยังสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้ใครคิดที่จะกู้จะกู้ได้ในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในเรื่องของการกู้ซื้อบ้านนะจ๊ะมาดูตอนนี้ 1,421 ท่านแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วยังไม่เคยเจออาจารย์มาก่อนเลยฝากกดถูกใจเพจนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ากดติดดาวไว้ด้วยเราจะได้ไม่พลาดกันเจอกันสัปดาห์ละ2ครั้งเข้ามาฟังดวงฟรีแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ขอเป็นเขาเรียกว่าซักคนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะแชร์ไปในกลุ่มที่คิดว่าเขาน่าจะไม่เขาเรียกว่าน่าจะชอบหมอดูอะนะได้หนึ่งอย่างแชร์หน้าเฟซได้นะคะใครแชร์หน้าเฟซไม่ได้ก็ฝากแชร์ลงกลุ่มนั่นแหละแล้วก็ใครที่มีเพื่อนที่ชอบดูดวงแชร์ไปฝากเพื่อนนะจ๊ะหลายคนมาดูส่วนตัวบอกว่าเพื่อนแชร์มาให้อาจารย์แชร์มาให้อยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยหนูเลยเข้ามาดูหน่อยสิหมายความว่าก็เข้ามาติดตามเพจพอเนี่ยอาจารย์จะบอกให้นะว่าจริงๆแล้วใครที่ไม่ได้ถามอะไรเยอะเข้ามาฟังในไลน์นี่แหละมันได้ประโยชน์สัปดาห์นี้วันไหนดีเรื่องเงินสัปดาห์นี้ต้องระวังอะไรนะคะสัปดาห์นี้ใส่เสื้อผ้าสีไหนนะที่ทำให้เราดวงดีสัปดาห์นี้มีโชคไหมนะจ๊ะครอบคลุมตอบเขาเรียกว่าทายแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพหรือการเดินทางนะนะจ๊ะเราก็ทายรวมๆแบบนี้เนี่ยคนที่เข้ามาฟังทีหลังนะคะจะได้ประโยชน์จากการที่เขาเรียกว่าการฟังด้วยเพราะฉะนั้นฝากแชร์นะแชร์เป็นสะพานบุญแชร์เป็นค่าครูค่ะนะคะเรามาต่อกันในเรื่องของความรักในเรื่องการเงินผ่านไปเรียบร้อยในเรื่องของความรักเนี่ยนะในสัปดาห์นี้นะคะคนที่โสดนะคนโสดเนี่ยจะบอกว่าคุยกับคนไกลๆบางคนคุยกับต่างชาติบางคนคุยกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะเขาเรียกว่าอยู่คนละภาคก็เป็นได้จะเจอคนไกลๆในสัปดาห์นี้นะจ๊ะ
จะบอกว่าความรักของคนโสดนะถ้าเกิดว่าคุยกันมันแปลว่ายังไม่ได้เจอกันนะถ้ายังไม่ได้นัดเจอกันนัดดูตัวนัดดูหน้าอะไรก็แล้วแต่มันได้จะคุยกันอะนะคุณคุยกับคนไกลๆบางทีในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยพัฒนาไม่ค่อยเวิร์คเพราะอะไรรู้ป่ะมันยากในการเจออาจารย์มองแบบนี้เออนะจ๊ะอ่ะคนโสดคุยกับคนไกลอาจจะยังไม่ได้เจอในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีน่ะในเรื่องของคนโสดอ่ะยังไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าให้ตกลงปลงใจยังไม่อยากให้ใจใครในสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งให้ใจใครอาจารย์ยังไม่เชียร์ค่ะนะคะบางทีเนี่ยในเรื่องระยะทางมันจะเป็นอุปสรรคของชาวราศีมังกรสำหรับท่านที่โสดไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายค่ะนะคะมาดูต่อกันในเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วอ่ะอยู่บ้านเดียวกันบางทีเวลาพักผ่อนไม่ตรงกันหรอกนะมันเป็นเพราะอะไรหนึ่งไกลกันเพราะเรื่องของงานสุขภาพตัวเราตัวเขาในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะจ๊ะแฟนเนี่ยก็เขาก็มีปัญหานะคู่ครองคนรักของชาวราศีมังกรในสัปดาห์นี้ฝากไปบอกด้วยหรือใครเป็นแฟนมังกรเนี่ยฟังได้เลยในสัปดาห์นี้เนี่ยปัญหาเก่าๆปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะโดยเฉพาะคดีความที่เป็นคดีเกี่ยวเรื่องของบ้านในสัปดาห์นี้เนี่ยวนกลับมาให้ปวดหัวบางทีทั้งเราและทั้งแฟนสุขภาพไม่ดีความรักก็ไม่ค่อยหวานอยู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้คู่ครองคนรักของชาวราศีมังกรให้ระวังปัญหาเก่าๆเดิมๆปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินในรอบสัปดาห์นี้นะบางทีตัวคู่ครองคนรักหรือตัวแฟนของชาวมังกรเนี่ยได้ข่าวคนเจ็บคนจากเป็นญาติอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยจ้ะนะจ๊ะความรักไม่หวานจ้าสัปดาห์นี้มังกรจ๋าไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่แล้วค่ะนะคะเรามาดูต่อกันในเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขภาพได้เลยคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดท้องรอบเดือนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโลหิตจางในสัปดาห์นี้นะจ๊ะหมดลูกบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคัดเบาไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายนะจ๊ะกระเพาะลำไส้ในรอบสัปดาห์นี้นะระบบย่อยอาหารทั้งหมดในสัปดาห์นี้ไม่เวิร์กนะคะใครเป็นโรคเก่าที่เกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าระบบทางเดินหายใจหอบผืดภูมิแพ้ในสัปดาห์นี้โรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษสุขภาพไม่สู้ดีแต่อย่างที่บอกนะชาวมังกรเนี่ยไม่ว่าคุณจะป่วยขนาดไหนคุณยังต้องทำงานอยู่ในสัปดาห์นี้จัดนะสุขภาพผ่านไปมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภบ้างนะคะมังกรจ๋าซื้อลอตเตอรี่ใกล้บ้านนะคะมีโชคเนาะเสียงโชคเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถคันที่เราใช้ทำงานใครมีรถหลายคันให้สังเกตคันด้านขวาที่เป็นรอยนะคะหรือคันไหนที่เขาเรียกว่าอุ๊ยอาจารย์หนูไปหาแล้วด้านขวาไม่เป็นรอยไปเล็งทะเบียนรถคันที่มีเลข7นะคะจะเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเจ้าที่เจ้าทางกำลังดีเลยนะหมายความว่าคำว่ากำลังดีไม่ได้แปลว่าสุขแล้วแต่คำว่ากำลังดีจะบอกว่าเจ้าที่ให้โชคด้วยในสัปดาห์นี้มีภพภูมิที่ดีสัปดาห์นี้เนี่ยบางคนเนี่ยกำลังคิดจะต่อเติมบ้านบางคนคิดในเรื่องของการซื้อบ้านนะบ้านก็ได้ที่ดินก็ได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะบางทีในครอบครัวเนี่ยจะมีการปรึกษาหารือบางทีแบ่งเงินแบ่งสมบัติแบ่งอะไรได้ด้วยนะจ๊ะมีโชคอยู่แล้วนะชาวราศีมังกรนะคะมาดูนะมังกรใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะจะมีเขาเรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะจ๊ะหญิงไม้ก็ได้หรือว่าชายที่สูงอายุก็ได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนโสดเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยทหารตำรวจวิศวะอะไรพวกเนี้ยนะจะเจอคนที่แบบเป็นช่องเป็นช่างอะไรเงี้ยนะคะอ่ะมักหน้าหลายตาชาวมังกรจ๋าในเรื่องของการงานมีคู่แข่งในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันถ้าชาวมังกรคิดจะจริงจังกับใครในสัปดาห์นี้บางทีตัวเราก็เพิ่งจะรู้ว่าเขาก็มีคนจีบเหมือนกันอารมณ์แบบนั้นค่ะนะคะสุขภาพไปแล้วในเรื่องของโชคลาภแล้วมาดูเลขที่เดี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภบ้างในสัปดาห์นี้7 7 7 0 8 1 2 0 3 0 และ 9 4ค่ะนะคะเรามาดูวันดีบ้างสัปดาห์นี้มังกรงดในเรื่องการทำศัลยกรรมนะคะเดินทางได้ไหมเดินทางได้บางคนอยู่ต่างประเทศได้กลับบ้านบางคนอยากจะเดินทางจากเขาเรียกว่าจากในประเทศไปต่างประเทศก็ได้ด้วยถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ตัวเราเนี่ยสุขภาพมันต้องดีมากกว่านี้ก่อนนะจ๊ะถ้าจะเดินทางนะมาดูเขาเรียกว่าวันดีกันบ้างวันดีเนี่ยเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เนี่ยมังกรเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นไข้แล้วก็แล้วแต่มังกรงานเยอะอยู่ดีๆต้องลุกขึ้นมาทำงานด้วยท่านนอนทานยาแล้วนอนแล้วต้องลุกขึ้นมาทำงานนะคะพรุ่งนี้งานเยอะคือวันพฤหัสนะคะ
วันศุกร์อาจจะช้อปปิ้งเยอะหน่อยหรือวันศุกร์มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่มันมาเป็นข่าวนะวันศุกร์ยังไม่ได้ตังค์กันนะคะมาดูนะวันเสาร์เนี่ยบางทีแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าสุขภาพนะคะหรือคนเจ็บคนจากแดนไกลเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าทางฝ่ายแฟนนะจ๊ะวันอาทิตย์วันจันทร์เด่นมากเกี่ยวกับเรื่องเงินพิเศษเงินโชคลาภเงินในหน้าเงินก้อนนะคะเนี่ยนะแล้วก็วันไหนล่ะวันอังคารวันอังคารก็ถือว่าเป็นวันดีนะจ๊ะค้าขายดีด้วยเนาะอังคารนะคะพุธวันพุธก็งานเยอะอะนะจ๊ะงานเยอะตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยนะสัปดาห์นี้ของชาวราศีมังกรนะคะครบถ้วนเรียบร้อยครบยังล่ะงานเงินรักสุขภาพโชคลาภวันดีเรามาดูสีเสื้อผ้าบ้างสัปดาห์นี้เนี่ยมังกรใส่ได้ทั้งขาวทั้งดำนะจ๊ะทั้งสีเลือดหมูนะในสัปดาห์นี้นะแต่ชาวมังกรสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะสีเขียวก็ดีด้วยเลี่ยงสีม่วงสักนิดนึงมังกรนะคะครบถ้วนเรียบร้อยเลี่ยงแค่สีเดียวค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้มังกรใครป่วยอยู่ขอให้สุขภาพดีขึ้นตอนนี้อยู่ด้วยกัน 1,738 ท่านนะจ๊ะครบถ้วนวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมลืมบอกนะมังกรจ๋าสัปดาห์นี้เนี่ยให้ทำเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าเดี๋ยวก่อนนะสภากาชาดบริจาคเลือดได้นะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรที่ใช้ในโรงพยาบาลน่ะนะจ๊ะเครื่องมือแพทย์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะชาวราศีมังกรนะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะใครที่ชอบเรื่องการสักการะหรือการไหว้เนี่ยนะสัปดาห์นี้นะคะเด่นเป็นพญานาคอันนี้ได้ทุกสายบางคนบอกว่าจะไปคำชะโนดค่ะอาจารย์ได้นะจ๊ะและกษัตริย์ที่ทรงมาองค์ไหนก็ได้เนาะพระนเรศวรได้พระเจ้าตากได้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยค่ะนะคะผ่านไปมาฟังซีสัปดาห์นี้กลุ่มมีอะไรโดดเด่นบ้างกลุ่มเฮ้ยังไงกันไม่ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะชาวราศีกุมสัปดาห์นี้ปาร์ตี้ชีวิตมีความสุขระวังอ้วนขึ้นน้ำหนักตัวนะจ๊ะแต่ชีวิตแฮปปี้มีความสุขในสัปดาห์นี้แล้วกันนะชาวราศีกุมเนาะบางคนเนี่ยได้ไปเขาเรียกว่างานเลี้ยงฉลองงานมงคลนะคะงานที่เขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่างานเลี้ยงบริษัทอะไรได้หมดเลยนะจ๊ะมาดูกันมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางเห็นไหมนี่นะนะคะต่างประเทศในประเทศได้นะทุกคนไม่เหมือนกันนะจ๊ะบางคนก็เดินทางไกลบางคนก็เดินทางแค่ในประเทศในสัปดาห์นี้เงินดีนะข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะแต่แฟนระวังจะไม่สบายนะจ๊ะเรื่องแรกว้าว10เหรียญอ่ะ10เหรียญนี่เป็นของแฟนนะเรื่องแรกนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานไกลบ้างแต่เป็นงานที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นงานที่ทำให้เรามีชื่อเสียงอะเป็นงานที่ท้าทายนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะงานประจำจะบอกว่าบางทีเราเนี่ยงานประจำในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวเราเนี่ยบางทีเรามันแปลว่าหยุดบ่อยหรือเปล่านะงานค้างๆมารีบเอาเขาเรียกว่ามารีบเอาตอนไปหรือเปล่านะจ๊ะในสัปดาห์นี้ถ้าใครทำงานประจำออกจากบ้านต้องเผื่อเวลานะสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าใครต้องไปตอกบัตรบอกเลยสายแน่นอนนะจ๊ะโดยเฉพาะในวันศุกร์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคนค้าขายบ้างคนค้าขายในสัปดาห์นี้ยังซื้อง่ายถ่ายคล่องยังค้าขายดีมีกำไรในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะแต่มันก็มีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีด้วยเดี๋ยวมารอฟังกันนะนะจ๊ะในเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของการเงินอาจารย์มองว่ารายรับยังมากกว่ารายจ่ายสัปดาห์นี้หลายๆคนนะคะกำลังคิดที่จะซื้อรถใหม่หลายๆคนบอกว่าอุ๊ยอาจารย์จองไว้เรียบร้อยแล้วก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าชาวราศีกุมไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะมันแปลว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายมีอะไรก็แล้วแต่จะจ่ายได้นะในสัปดาห์นี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะบริวารดีนะนะคะสำหรับชาวราศีกุมเนาะมาดูต่อกันเกี่ยวเรื่องของความรักในเรื่องของหัวใจกันบ้างในสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าคนโสดนะคะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษเวลาให้ขึ้นแบบเนี้ยนะตัวเรามีคนเขามาชอบเยอะอายุน้อยกว่าก็ได้อายุมากกว่าก็ได้บางทีมันเจอสายเปบางทีคนที่อายุน้อยกว่าก็ความรัก
ขาเรียกว่ายังไงอ่ะค่อนข้างที่จะร้อนแรงออกตัวแรงเข้ามาจีบแล้วเขาเรียกว่าทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอ่ะนะชาวราศีกุมใครที่โสดอยู่ระวังทำตัวไม่ถูกในสัปดาห์นี้ระวังเขาเรียกว่ามีเด็กมาตกหลุมนะจ๊ะขุดใหญ่ๆเนี่ยนะนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยรักไม่ค่อยหวานเราปาร์ตี้บ่อยหรือเปล่าออกนอกบ้านบ่อยหรือเปล่านะคะแฟนระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพบอกแฟนนิดนึงอย่าไปค้ำประกันใครเด็ดขาดเลยมีโอกาสต้องใช้หนี้แทนคนอื่นแฟนเนี่ยจะได้เงินก้อนนะแต่ว่ามันเป็นทุกขลาภมันแปลว่าอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวอาจจะไม่สบายอาจจะเสียเงินอย่างอื่นก่อนแล้วก็ไปได้เขาเรียกว่าได้เงินจากครอบครัวได้เงินจากมรดกหรือได้เงินจากโชคลาภก็เป็นได้นะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วนะในเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้ไม่ได้ทายว่าป่วยยกเว้นแค่ในกรณีที่ชาวราศีกุมมีปัญหาโรคประจำตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจสัปดาห์นี้เนี่ยใครมีโรคหัวใจเนี่ยจะบอกว่าหัวใจรู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดปกติรักคุณรักคุณไม่ใช่นะอาจารย์แซวนะเขาเรียกว่าระบบทางเดินหายใจอ่ะบางคนเจ็บคอบางคนเขาเรียกว่าหลอดลมอักเสบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมนะคะไทรอยด์ทอนซิลอะไรอย่างเงี้ยนะในสัปดาห์นี้นะคะเหนื่อยง่ายหอบง่ายน้ำหนักตัวขึ้นด้วยให้ระวังน้ำตาลหรือไขมันในเลือดสูงในสัปดาห์นี้สำหรับท่านที่เกิดราศีกุมค่ะนะคะอย่างอื่นยังไม่มีเป็นอะไรนะในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะมาจะบอกว่ากุมเนี่ยได้ตังค์มาแล้วเก็บบ้างนะบางทีมันจะมีเขาเรียกว่าช่วงปลายสัปดาห์จะมีรายจ่ายเยอะสักหน่อยค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวก่อนนะนอกจากโรคหัวใจแล้วชาวราศีกุมสัปดาห์นี้ตาละคุณตาไม่ค่อยสู้แสงนะจ๊ะใครที่น้ำตาลสูงระวังน้ำตาลขึ้นตาไม่พูดเล่นนะนี่พูดจริงนะต้องไปเช็คด้วยค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยโชคอ่ะมันมาจากเรื่องอาหารการกินมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้ออยากเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ไก่บ้านได้ซื้อเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถได้บ้านเลขที่ได้อายุคุณแม่ได้ในสัปดาห์นี้และ2ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือของลูกก็ได้ค่ะนะคะมาดูนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้105091นะจ๊ะและ23สัปดาห์นี้ชาวราศีกุมถ้าอยากทำสัญญกรรมทำได้อยากเดินทางต่างประเทศได้นะอยากกู้นะคะก็แปลว่ากู้ได้ในสัปดาห์นี้ผ่านแล้วกันนะมีเฮในสัปดาห์นี้รอฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินได้ข่าวแน่นอนในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะเรามาดูต่อกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวันดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เลยชาวราศีกุมนะคะดีตั้งแต่วันพฤหัสก็คือพรุ่งนี้เลยดีเกี่ยวกับเรื่องของเสี่ยงโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจะไปใครจะไปหยิบยืมเงินนะใครที่นัดที่จะได้เงินในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ตามกำหนดด้วยค่ะนะคะพรุ่งนี้พฤหัสในวันศุกร์เนี่ยระวังรีบร้อนรีบเร่งขับรถเร็วนะคะรีบเจอรถติดมีอุปสรรคในการขับรถนะในวันศุกร์เพราะฉะนั้นมีแพลนนัดผู้ใหญ่ไปทำงานเดินทางอะไรออกนอกบ้านต้องเผื่อต้องเขาเรียกว่าเตรียมเวลาเผื่อไม่อย่างนั้นเลทแน่นอนขาดนะคะมาดูต่อนะเดี๋ยวนะพฤหัสศุกร์วันเสาร์ว่าวันเสาร์ระวังแฟนไม่สบายนะนะจ๊ะอาทิตย์มีเกณฑ์เดี๋ยวก่อนนะเสาร์และอาทิตย์เนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการพบแพทย์ถ้าตัวเราไม่ได้เป็นอะไรก็แปลว่าพาแฟนไปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะอาทิตย์วันจันทร์จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะนะคะอังคารกับพุธเนี่ยงานค่อนข้างเยอะจัดนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมวันดีไปแล้วเรามาดูสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้นะสีน้ำเงินสีส้มนะคะน้ำเงินส้มเขียวดีมากเลยในสัปดาห์นี้นะชาวราศีกุมจ๋าสัปดาห์นี้เนี่ยสีที่ควรเลี่ยงนะอาจารย์ให้เขาเรียกว่าให้เป็นโทนสีน้ำตาลในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่จ้ะนะจ๊ะมาดูวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมกันสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเนาะเขาเรียกว่าถ้าที่ไหนมีกล่องบริจาคที่เขาเรียกว่าเป็นรูปเด็กนะจ๊ะไม่ว่าตามในเซเว่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่มูลนิธิที่ช่วยเหลือแม่และเด็กอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยทำตามกำลัง5บาท10บาท20บาท100บาททำตามกำลังเราได้ค่ะนะคะทำบุญเกี่ยวกับเด็กหนึ่งอย่างนะทำเขาเรียกว่าทำทานหรือว่าให้คนที่ด้อยกว่านะจ๊ะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องสัปดาห์นี้เนี่ยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า
อยู่ดีๆอยู่ดีๆทำที่วัดน่ะอะไรนะติดหนี้สงฆ์อ่ะเออนะจ๊ะนะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะจ๊ะอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยบริวารดีลูกเต้าดีใครทำงานที่มีชื่อเสียงสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นด้วยสำหรับชาวราศีกุมค่ะนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนรักอย่างเดียวในสัปดาห์นี้นะจ๊ะระวังเขาป่วยระวังเขามีเรื่องกระทบใจไม่สบายใจเออนะจ๊ะอ่ะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วอย่าเขาเรียกว่าออกนอกบ้านเยอะจนเกินไปจนไม่ค่อยสนใจคนในบ้านสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าก็สนใจตัวเองหรือสนใจเพื่อนปาร์ตี้บ่อยสักหน่อยนะสำหรับชาวราศีกุมค่ะนะคะวิธีเสริมดวงมโนกรรมวันดีสีเสื้อผ้าเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอีกหนึ่งอย่างนะชาวราศีกุมถ้าที่บ้านเลี้ยงหมาแมวสัปดาห์นี้เขาจะป่วยหรือเขาจะไม่ค่อยสบายอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เขาเรียกว่าทำเป็นการเสริมดวงได้ก็คือว่าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหมาแมวจรจัดนะคะอันนี้ทำได้เลยเนาะครบถ้วนนะจ๊ะมาเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันพฤหัสนะคะที่5ถึงวันพุธที่11มีนาคมนี้นะคะชาวราศีมีนมาเลยจ้ามีนจะอ่อนไหวง่ายหน่อยนะในสัปดาห์นี้เออนะจ๊ะใครที่เป็นผู้ชายสัปดาห์นี้เนี่ยจะอ่อนไหวง่ายหรือว่าเขาเรียกว่าจะนิสัยคล้ายผู้หญิงบางทีตัดสินใจอะไรเนี่ยตัดสินใจวิขันโลเลหรือหลายๆคนกำลังคิดเกี่ยวเรื่องการทำบุญหลายๆคนกำลังคิดเกี่ยวเรื่องการถือศีลปฏิบัติธรรมไปถือศีล8อันนี้ได้หมดเลยบางคนบอกอาจารย์ทำที่บ้านได้ไหมทำที่บ้านได้ด้วยค่ะนะคะมาดูกันแต่มีเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะบันเจิดเกี่ยวเรื่องของความคิดนิดนึงนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะมาดูกันค่ะนะคะจริงๆด้วยไพ่เนี่ยนอกจากตัวเองจะคิดเกี่ยวเรื่องการทำบุญแล้วมีนยังคิดเกี่ยวเรื่องการบอกบุญคนอื่นด้วยในสัปดาห์นี้ไพ่ดีจังเลยนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะมาดูกันมาใครมีลูกอยู่ลูกเกเรสักนิดนึงสัปดาห์นี้ใครเป็นเขาเรียกว่าเป็นเท่าแก่สัปดาห์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะหรือมีปากเสียงกับลูกน้องมันแปลว่าเขาเถียงเรานะอาการเป็นอย่างนั้นนะเรื่องแรกนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านได้งานที่เขาเรียกว่าตัวคุณรักอ่ะเขาเรียกว่าหุ่นไม่ให้แต่ใจรักประมาณนี้นะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วงานประจำเวิร์กอยู่แล้วงานประจำค่อนข้างเรียบง่ายนะจ๊ะแล้วก็มาดูเขาเรียกว่ามาดูคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรแต่ไม่ได้บอกว่าทุกวันที่เด่นเนี่ยเด่นเกี่ยวเรื่องการทำบุญก่อนเลยนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะจ๊ะ1ทำบุญนะคะ2ทำสัญญกรรมทำสวยทำงามในสัปดาห์นี้ทำได้ไหมทำได้ใครคิดที่จะกู้ได้ในสัปดาห์นี้เจอปัญหาบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันแปลว่าผ่านไปได้ค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเงินเนี่ยบางทีอ่ะมันแปลว่าเขาเรียกว่ารายได้กับรายจ่ายพอๆกันในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยตัวเราบริหารจัดการดีแล้วนะมีนบอกว่าอาจารย์บอกให้รัดเข็มขัดเอวเท่าไหร่เอาไปใช้รัดเข็มขัดแปลว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะเศรษฐกิจแบบนี้บ้านเมืองแบบนี้นะคะโรคระบาดแบบนี้หลายๆอย่างเนี่ยมันมารวมกันเนาะหลายๆคนก็อะไรที่ยังไม่จำเป็นนะอาจจะใช้น้อยลงนะคะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตที่ดีด้วยนะมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมยังไงก็แล้วแต่ให้อยู่ให้ได้นะจ๊ะมาดูในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกนะหาได้เยอะแต่ก็ยังจ่ายเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์คะแบบว่าตั้งกองพระป่าได้ไหมได้ในสัปดาห์นี้จ้ะชาวราศีมีนเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยฝ้าเพดานนะคะเตรียมตัวนะบางทีอ่ะมันให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของพายุฤดูร้อนด้วยนะฝ้าเพดานน้ำรั่วหรือเปล่าในสัปดาห์นี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะฟืนไฟทำกับข้าวเนี่ยระวังลืมนะขี้ลืมในสัปดาห์นี้บางทีมันเหมือนสมาธิสั้นด้วยนะขี้ลืมคิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวไปทำอันนู้นก่อนเดี๋ยวกลับมาทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยระวังหม้อไหม้นะตัวเองระวังกระทะไหม้นะในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะ
เดี๋ยวนะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความในสัปดาห์นี้จะบอกว่ายังไก่เกลี่ยได้นะยังสามารถตกลงกันได้นะคะแต่ว่าตัวเราต้องไม่ใช้อารมณ์ต้องใจเย็นต้องค่อยๆพูดนะนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีอ่ะชาวราศีมีนเขาจะทำหน้านิ่งๆตกลงจะยิ้มหรือจะยิ้มหรือจะทำหน้ายักษ์เอาให้แน่สักเรื่องนะคะแต่ที่รู้เนี่ยถ้าเกิดว่าทำตัวอ่อนโยนคุยกับใครก็ดีในสัปดาห์นี้นะตัวเราจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษมันมีเสน่ห์ดึงดูดทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามใช้เสน่ห์ให้ของเราให้เป็นประโยชน์เซนดีลางสังหรณ์แม่นด้วยชาวมีนในสัปดาห์นี้ค่ะนะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวก่อนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจารย์พูดค้างไว้นะบางทีมันจะมีรายจ่ายฉุกเฉินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเข้ามาด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต่อเติมใครขยายอะไรอยู่ระวังช่างทิ้งหรือว่าหนีหรือว่าไม่ตรงตามแพลนนะจ๊ะไม่ตรงตามแพลนที่เราวางไว้นะในสัปดาห์นี้ใครที่จะทำแล้วยังไม่ได้ทำอยากเพิ่งทำในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะบางทีมันแปลว่าเสร็จช้าที่นี่เขาเรียกว่าช่างนี้หนีไปต้องไปเอาช่างนั้นมาทำต่ออะไรอย่างนี้ก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะมาดูต่อบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยไว้ใจใครด้วยนะชาวราศีมีนนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่โสดเนี่ยเนื้อหอมจะบอกให้ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะตัวเราเนี่ยจะอ่อนไหวง่ายจะหวั่นไหวง่ายมีคนเข้ามาชอบเยอะบางทีก็จะเจอคนเจ้าชู้บางทีก็จะเจอคนใจดีบางทีเนี่ยเจอกันเพราะเรื่องการไปทำบุญก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยบางทีแล้วเขาเรียกว่าจะเปิดอินเทอร์เน็ตค้นสูตรนั่นสูตรนี่มาทำนู่นทำนี่เอาอกเอาใจแฟนกำลังดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือบางทีความรักของคนที่มีคู่รักอาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่หรอกนะจ๊ะบางทีเราก็จะขี้งอนง่ายหรือขี้น้อยใจง่ายด้วยนะชาวราศีมีนนะรักเด่นสำหรับคนที่โสดนะคะแต่ว่าคนที่มีคู่แล้วรักอาจจะไม่หวานแฟนจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานมากกว่ากุ๊กกิ๊กน้อยลงนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพในสัปดาห์นี้มาดูนะชาวราศีมีนนะคะสัปดาห์นี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าฟันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าระบบหมุนเวียนเลือดนะคะบางคนเนี่ยเครียดบางคนมีเรื่องกังวลใจรอบเดือนเลื่อนก็เป็นได้นะจ๊ะบางคนปวดท้องรอบเดือนก็เป็นได้ในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีเกณฑ์ต้องติดต่อราชการมีเกณฑ์ต้องพบแพทย์หรือว่าหาหมอนะจ๊ะในเรื่องของสุขภาพไปแล้วนะความดันไมเกรนต้องระวังนะตัวเองในสัปดาห์นี้นะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะแข้งเดินชนนั่นชนนี้เท้าเจ็บก็เป็นได้จัดนะสุขภาพผ่านไปมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้หลายๆคนที่เขาเรียกว่าไปทำบุญมาแล้วจะมีโชคหรือคิดจะไปทำบุญก็แล้วแต่กลับมาเนี่ยคุณจะมีโชคนะแต่ว่าซื้อแบบไม่ต้องหวังไม่ต้องเสี่ยงเยอะไม่ต้องซื้อเยอะค่ะนะคะเลขเดี๋ยวนะเลขบางคนเนี่ยได้จากเลขของความฝันแล้วก็ถ้าวันไหนที่เขาเรียกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ใกล้ออกอ่ะอย่าซื้อไม่ต้องซื้อเนิ่นๆนะจ๊ะมาดูวันดีกันบ้างเดี๋ยวก่อนเลขที่เดียวดังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก่อนสัปดาห์นี้20สัปดาห์นี้22 23 61และ60ค่ะนะคะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เนี่ยดีเกี่ยวเรื่องของเรื่องบนเตียงเรื่องรักๆใคร่ๆนะคะพรุ่งนี้เวิร์กนะพรุ่งนี้คือพฤหัสศุกร์เด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะวันเสาร์งานดีงานเยอะนะคะอาทิตย์จันทร์2วันเนี้ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ฟืนไฟที่บ้านหรือว่าหาหมอนะคะวันอังคารเนี่ยระวังมีปัญหากับผู้ร่วมงานหรือลูกค้าสำหรับคนค้าขายระวังมีปัญหากับลูกค้านะจ๊ะแล้วก็วันพุธก็มีเกณฑ์เรื่องการทำบุญอีกแล้วหรือว่าทำกุศลนะจ๊ะมาดูวันดีแล้วสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้เนี่ยสีที่ดีคือสีขาวสีที่ดีคือสีดำสีที่ดีคือสีฟ้าสัปดาห์นี้เลี่ยงสีแดงนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีมีนวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมนะคะสวดมนต์ทำสมาธิถือศีล8บอกบุญนะคะทำได้หมดเลยหรือว่าทำกุศลเกี่ยวเรื่องการทำทานด้วยนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยจ้า
เมธจ๋าเมธพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะเริ่มรับงานตั้งแต่พรุ่งนี้วันพฤหัสที่5ถึงวันพุธที่11นะคะมีนาคมนี้ชาวราศีเมษมาฟังนะดวงดีไหมนะจ๊ะเมษระวังไม่สบายเปิดมาหลายราศีเนี่ยนะไพ่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะบางทีในเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะชาวราศีเมษบางทีเจ็บเนื้อเจ็บตัวบางทีเป็นไข้นะจ๊ะมาดูกันเรื่องอื่นยังดีอยู่เมษนะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องโชคยังดีเรื่องรักยังดีกินอะไรก็แล้วแต่นะเอาอาหารเข้าปากเนี่ยนะคะหนึ่งเลือกเขาเรียกว่าไม่กินสุกสุกดิบดิบในสัปดาห์นี้นะบางคนบอกว่าสเต็กไม่สุกมากสัปดาห์นี้ระวังมีปัญหานะในเรื่องการปวดท้องปวดไส้แน่นอนมันมาจากเรื่องของการกินก่อนอันดับแรกชาวราศีเมษค่ะนะคะมาดูเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านคนที่ทำงานประจำมันมีความรู้สึกว่ามันตันๆน่ะในเรื่องของการงานสำหรับงานประจำนะหรือว่าตัวเราบางทีมันแปลว่าเบื่องานประจำด้วยนะจ๊ะบางทีทำไปแล้วอาจจะต้องรอผลเนาะหรือเรียกว่าทำไปแล้วรอเก็บตังค์อะไรก็แล้วแต่นะอาการเป็นอย่างนั้นสำหรับงานประจำนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อเอียงนะอาจารย์ไม่มีใครบอกหลายคนบอกเรื่องเธอมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของคนค้าคนขายคนค้าขายเนี่ยในสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรลูกค้าใหม่ลูกค้าต่างประเทศนะคะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่อยากจดเขาเรียกว่าทะเบียนการค้าลิขสิทธิ์อะไรเป็นชื่อตัวเองแบรนด์สินค้าอะไรเป็นชื่อตัวเองสัปดาห์นี้ในเรื่องของงานเงินโอกาสดีนะรักดีไม่ดีแค่อาการป่วยของเจ้าชะตาหรือว่าสุขภาพอย่างเดียวอาจารย์บอกเลยนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องการเงินสัปดาห์นี้รายรับมากกว่ารายจ่ายแน่นอนเงินเข้าหลายทางนะชาวราศีเมษนะโชคก็มีจากงานประจำก็มีจากเงินพิเศษก็มีเงินใหม่ก็มีในสัปดาห์นี้นะเงินเข้าหลายทางนะจ๊ะเตรียมตัวรับเงินเตรียมตัวรับตังค์ชาวราศีเมษนะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้กล้องมันสูงหรือว่ากล้องมันเตี้ยนะมาดูตาแดงนะอาจารย์อะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักคนโสดเนี่ยบางทีมันแปลว่าตัวคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจในสัปดาห์นี้มีเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาให้เลือกแต่เป็นคนที่ถูกสเปคด้วยนะแต่ตัวเราอะจะเลือกเยอะสักนิดนึงนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วจะบอกว่าแฟนก็เขาเรียกแฟนกำลังดวงดีเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะแต่ตัวเราอะบางทีมันเหมือนกับ1ขาดกำลังใจเวลาสุขภาพไม่ดีเนี่ยอยากให้คู่ครองคนรักดูแลอันนี้เนี่ยแนะนำให้ชาวราศีเมษบางทีแฟนอาจจะไม่ค่อยฉลาดเราอาจจะต้องพูดหรือบอกตรงๆตัวเองหายาให้เขากินหน่อยสินะพี่จ๋าขอยากินหน่อยได้ไหมชาวราศีเมษนะเมษจะพูดได้เปล่าแต่ต้องพูดอ่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยถ้าพูดดีรักหวานนะชาวราศีเมษนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะในเรื่องของความรักเด่นไหมเด่นนะตัวเราพยายามอย่าเอาแต่ใจมากค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะความรักไปแล้วสุขภาพไม่สู้ดีอ่ะระวังปวดท้องปวดไส้ในสัปดาห์นี้บางคนบอกว่าอาจารย์หนูไม่เคยปวดท้องเลยค่ะสัปดาห์นี้เอาไป 2-3 วันติดนะคะในเรื่องการปวดท้องในเรื่องการกินระวังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นพิษท้องเสียท้องร่วงบางคนรู้จักอันนี้ไหมลมป่วงบางทีอ่ะมันทั้งจะอาเจียนทั้งจะถ่ายในสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีเกณฑ์เรื่องไปคลินิกเล็กๆแถวบ้านด้วยนะจ๊ะสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องท้องไส้เกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารกระเพาะลำไส้นะจ๊ะอย่างอื่นยังไม่เป็นไรในสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษจ๋านะจ๊ะทานหวานนะมันแปลว่าทานหวานนะแล้วก็บางคนก็ดื่มด้วยเมษสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าสุขภาพไม่ดีแอลกอฮอล์ต้องงดก่อนนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวราศีเมษนะซื้อแบบไม่ต้องหวังไม่ต้องซื้อเยอะไม่ต้องเก่งนะชาวราศีเมษนะคะจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องเก่งนะหัวใจเลยไม่เต้นแรงนะอะไรเด่นล่ะในสัปดาห์นี้เบอร์โทรมือถือที่ลูกใช้ใครไม่มีลูกเนี่ยให้ซื้ออะไรที่เกี่ยวกับแฟนก็ได้หรือฝากแฟนซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะจ๊ะ3ตัว4ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือเด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะนะคะมาดูเลขที่เหนี่ยวดำกันบ้างเลขมี92 91นะจ๊ะ21
3 2 3 4นะจ๊ะครบแล้วอ่ะเลขมีประมาณนี้นะชาวราศีเมษนะเรามาดูวันดีกันบ้างเมษเตรียมตัวสตาร์ทเลยตัวเองพรุ่งนี้ระวังปวดท้องชาวราศีเมษนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องของเขาเรียกว่ารอเงินน่ะช่วงวันศุกร์นะคะวันเสาร์มีโชคหรือเสี่ยงโชคได้เนาะวันอาทิตย์งานเยอะนะคะวันจันทร์ระวังปวดท้องซ้ำใครบอกว่าเพิ่งจะหายไข้ในสัปดาห์นี้ชาวราศีเมษไข้กลับนะคะวันอังคารและวันพุธจะเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางงานข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะได้เขาเรียกว่าได้พบเจอคนที่เขาเรียกว่ามากหน้าหลายตาหรือว่าเจอคนที่เขาเรียกว่ามีคอนเน็กชันที่ดีเกี่ยวเรื่องของการงานนะจ๊ะครบถ้วนงานใหม่งานเพิ่มชาวราศีเมษเนี่ยจริงๆแล้วดีทุกอย่างให้รักษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจะได้มีแรงในเรื่องการหาเงินนะเอาพูดตรงๆเลยได้เข้าใจง่ายนะชาวราศีเมษนะครบถ้วนค่ะนะคะเรามาดูวันดีไปแล้วเลขไปแล้วนะคะเรามาดูสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีที่ดีของชาวราศีเมษคือสีฟ้านะคะสีฟ้าสีเขียวสีแดงฟ้าเขียวแดงสัปดาห์นี้เรียกสีเทาชาวราศีเมษค่ะนะคะครบถ้วนเมษเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอ่านหนังสือให้มากกว่านี้หรือศึกษามากกว่านี้ชาวราศีเมษมีโอกาสมากกว่านี้ด้วยนะคะตัวเราเนี่ยนะมันแปลว่าโอกาสดีๆกำลังเข้ามานะคะหาความรู้เพิ่มดูแลสุขภาพเพิ่มนอกนั้นเวิร์กเก็บตัวรับต่างนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมชาวราศีเมษถ้าจะป่วยเนี่ยทำบุญสังฆทานยาสักหน่อยดีไหมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟสักหน่อยดีไหมในสัปดาห์นี้นะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าเมษที่คุณแม่ยังอยู่ลองซื้ออะไรอร่อยๆเมนูที่แม่ชอบนะคะขนมที่แม่ชอบซื้อให้แม่สักนิดนึงสิแล้วมันลุ้นกันบางทีแล้วเนี่ยถ้าทำแบบนี้มันแปลว่ามีโชคถ้าทำแบบนี้มันแปลว่าคนรักเอาอกเอาใจเราดีลูกจะขอตังค์ซื้อมือถือใหม่ในรอบสัปดาห์นี้เมษถ้าคิดจะทำศัลยกรรมสุขภาพไม่ผ่านในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอยากไปต่างประเทศไปได้ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก่อนนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยเดินทางไปไหนเนี่ยนะมันแปลว่าในเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีแต่จะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวเรื่องของระยะเวลาการเดินทางหรือว่าป่วยนักขนาดเดินทางก็เป็นได้จ้ะนะจ๊ะครบแล้วส่งมาเลยนะคะเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันพฤหัสที่5ถึงวันพุธที่11มีนาคมนี้ค่ะนะคะพฤษภไพ่ขึ้นแบบนี้ชาวราศีพฤษภดวงดีนะมีโชคด้วยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใครทำงานประจำมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งนะคะบางทีเนี่ยเปลี่ยนงานย้ายงานได้ด้วยในสัปดาห์นี้แต่มันหมายถึงการย้ายที่ดีขึ้นการปรับที่ดีขึ้นนะจ๊ะหรือช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคำพูดเด่นนะคะงานค้าขายเด่นใครทำมากินเป็นเซลล์ขายอะไรก็แล้วแต่เนาะใช้คำพูดมากินเด่นมากในสัปดาห์นี้นะจ๊ะพฤษภไปเขาคิจกูฏไหมมีแผนหรือเปล่าชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางนะโดยเฉพาะการทำบุญบนเขานะจ๊ะมาอุ้ยจะมีโชคนะพฤษภจะได้ตังจากแม่ลองขอดีนะจ๊ะจำเป็นเราก็ขอนะไม่จำเป็นไม่ต้องขอเราจะมีทุกคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีคลังมหาสมบัตินะเงินพ่อแม่นั่นแหละนะจ๊ะบางคนให้ตังแม่ก็เก็บไว้ให้เรานมาดูเรื่องแรกพฤษภจ๋าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้มีเกณฑ์เรื่องเขาเรียกว่าได้งานไกลบ้านนะจ๊ะแต่มันเป็นงานที่เขาเรียกว่าตัวเราชอบหรือตัวเราถนัดหรือว่าทำได้ดีนะงานประจำมีเกณฑ์เรื่องการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนนะงานประจำดีนะชาวราศีพฤษภนะในสัปดาห์นี้นะใครเป็นเขาเรียกว่าขายใครเป็นเซลล์มันแปลว่าทำยอดทะลุเป้าพุ่งไปเลยนะจ๊ะเกินไปเลยเนาะบางคนเนี่ยเขาขึ้นบอร์ดให้เป็นพนักงานดีเด่นนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ก็ยังค้าขายดีมีกำไรนะจ๊ะนะ
มันแปลว่ายังเสถียรอยู่ยังเสถียรยังได้ประจำเหมือนเดิมอยู่ในรอบสัปดาห์นี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินในเรื่องการเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายถ้าสัปดาห์ที่แล้วชาวราศีมิถุนมีปัญหาในเรื่องการเงินสัปดาห์นี้เอาตัวรอดได้นะจ๊ะจะไปขอความช่วยเหลือใครจะไปกู้จะไปยืมได้หมดในสัปดาห์นี้มีโชคลุ้นๆด้วยนะคะหรือจะอย่างที่บอกนะเงินเนี่ยใครมีปัญหาติดขัดเรื่องการเงินคุณแม่ปรึกษาได้นะแฟนปรึกษาได้ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักนับถือได้ปรึกษาได้อุ้ยแค่เอ่ยปากค่ะชาวราศีพฤษภอ่ะนะจ๊ะในสัปดาห์นี้ได้แน่นอนในเรื่องของการเงินนะเงินรับมากกว่าจ่ายนะหรือการเงินดีขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยคุยไปทั่วนะคนโสดเนี่ยหวานเสน่ห์นะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนไม่โสดก็คุยว่าโสดก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะบางคนอยู่กันไกลกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งเราและแฟนก็ขึ้นสถานะโสดพร้อมกันได้ด้วยในเรื่องของความรักสัปดาห์นี้เนี่ยมันแปลว่าเสน่ห์แผ่วพราวเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะจ๊ะบางคนก็แค่คุยบางคนคุย2คนบริหารเวลาได้หรือใช้โทรศัพท์2เครื่อง2ไลน์สองเฟซนะจ๊ะอาการเป็นอย่างนั้นนะพึ่งศพเป็นเปล่าคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วนะจ๊ะมันแปลว่าปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นใครงอนกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยสัปดาห์นี้เราก็ปรับตัวคู่ครองคนรักก็ปรับตัวนะจ๊ะไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะถ้าอยากเสริมดวงรักเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวก่อนถ้าอยากเสริมดวงรักคนที่มีคู่แล้วชาวราศีพฤษภลองชวนแฟนไปไหว้พระวัดใกล้น้ำนะจ๊ะลองชวนกันไปถวายน้ำเติมน้ำมันตะเกียงสินะจ๊ะในเรื่องของความรักมันแปลว่าจะชุ่มชื้นหัวใจมากขึ้นนะจ๊ะรักจะหอมหวานมากขึ้นบางทีเนี่ยถ้างอนกันเดี๋ยวก็ดีกันนะมันไม่เลิกกันหรอกในสัปดาห์นี้นะคะใครมีปัญหากันไม่เลิกอาจารย์บอกเลยยังเลิกไม่ได้จัดนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภอุ้ยข้ามสุขภาพนะเล่นถี่เลยนะอาจารย์นะอุ้ยแขนย่ายบอกใครเราบอกตัวเองเสื้อไม่เป็นมิตรนะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขภาพไม่ได้บอกว่าป่วยแต่ชาวราศีพฤษภจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการทรงตัวการเดินงอนเงินหัวบางคนงงหัวบางคนมีปัญหาเกี่ยวเรื่องกดไหลย้อนบางคนน้ำในหูไม่เท่ากันไม่ใช่ต่างหูนะต่างหูเท่ากันแต่น้ำในหูไม่เท่ากันมันจะเกิดอาการมึนงงได้ใครทานก่อนนอนใครทานดึกใครมีปัญหาเกี่ยวเรื่องกดไหลย้อนในสัปดาห์นี้ถามหาอีกแล้วบางคนบอกกินอะไรเข้าไปหน่อยนึงก็แสบหน้าอกแล้วอาจารย์อาการเป็นอย่างนี้จัดนะจ๊ะแต่ใครป่วยมาก่อนหน้านี้บางทีอ่ะมันแปลว่าย้ายหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลอาการดีขึ้นตรวจเจอโรคนะจ๊ะไม่เป็นอะไรมากในสัปดาห์นี้นะดูเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินหนึ่งดื่มน้ำเยอะนะคะหรือบางคนเนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องการทานสมุนไพรที่เป็นน้ำอันนี้ก็ดีด้วยนะชาวราศีพฤษภนะนะจ๊ะครบสุขภาพผ่านไปเรามาบางคนแค่เป็นไข้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะจ๊ะบางคนก็แค่เขาเรียกว่าแค่ไอก็มีนะมาดูเดี๋ยวนะมันมาจากเรื่องการทรงตัวมากกว่าบางคนข้อเข่าอักเสบหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเลี้ยงเข่าเดินแล้วดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยนะนะจ๊ะผ่านไปในเรื่องของสุขภาพนะก็ต้องปรึกษาหมอต้องดูแลตัวเองนะคะพฤษภสุขภาพผ่านไปมาดูเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภบ้างในเรื่องของโชคชาวราศีพฤษภมีโชค2ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือที่คุณใช้นะคะบ้านเลขที่แฟนใครที่ไม่ได้อยู่กับแฟนนะนะจ๊ะให้โชคมาดูนะเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้41718050520นะคะครบถ้วนบางคนเนี่ยกำลังคิดจะย้ายบ้านที่อยู่ใกล้ที่ทำงานอาการเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะสัปดาห์นี้ทำสัญญกรรมทำได้ไหมทำได้บางคนบอกอุ๊ยอาจารย์พูดไกลตัวจังเลยหนูแค่ตัดผมสั้นได้ไหมแค่เปลี่ยนสีผมได้ไหมแค่ดัดผมได้ไหมได้หมดเลยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะเปลี่ยนลุคเรื่องการแต่งตัวมันทำให้เรามีเสน่ห์เพิ่มขึ้นด้วยทำให้เรามีโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นนะจ๊ะเวิร์กนะในสัปดาห์นี้ลองทำดูค่ะนะคะเรามาดูเขาเรียกว่าเลขไปแล้วเรามาดูวันดีกันบ้างอุ้ยพฤษภดีตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะ
พรุ่งนี้เนี่ยวันพฤหัสดีมากเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนหรือว่าโชคขัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะพฤหัสศุกร์เด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะวันเสาร์เด่นเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคนะจ๊ะอาทิตย์นี่แหละบางทีแล้วมันแปลว่าจะหน่อยๆหน่อยหรือว่าเผลอไปคิดเรื่องเก่านะคะวันจันทร์ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะและก็วันอังคารเนี่ยจะไม่ค่อยสบายหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าอึดอัดใจนะจ๊ะแต่วันพุธมันมีเกณฑ์เรื่องการทำบุญอีกแล้วหรือว่าจะมีคนมาหามาเยี่ยมที่บ้านก็เป็นได้จ้าครบถ้วนเรียบร้อยพูดดีๆเขาเรียกว่าพูดจาน่ารักพูดจานุ่มนวล นะอย่าพูดแข็งนะคะบางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดทำหน้าเดียวหรือว่าพูดจาไม่ค่อยเพาะอะไรอย่างเงี้ยในสัปดาห์นี้มันขัดโชคขัดลาภตัวเรานะครบถ้วนเรียบร้อยแฟนขยันนะตัวเองในรอบสัปดาห์นี้แฟนของชาวราศีพฤษภนะคะเขาจะได้เงินเข้าหลายทางเงินนี่มาจากเรื่องงานด้วยเงินนี่มาจากโชคด้วยแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยพฤษภกับแฟนเนี่ยแต่งตัวแข่งกันตายแล้วน้องสาวเข้ามาปั๊บปื้มดีใจโอเคอ่ะพฤษภผ่านไปเรียบร้อยวันดีนะคะเอามาดูสีเสื้อผ้าสัปดาห์นี้สีที่ดีของชาวราศีพฤษภนะมาดูนะสีขาวนะคะสีขาวสีเลือดหมูสีน้ำเงินและสีแดงชาวราศีพฤษภสัปดาห์นี้เลี่ยงสีดำนะคะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการถวายน้ำดื่มสะอาดนะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระใกล้น้ำหรือแผ่บุญให้พระแม่ธรณีในสัปดาห์นี้เนี่ยนะจ๊ะชาวราศีพฤษภเนี่ยหรือว่าไหว้เขาเรียกว่าไหว้พระประธานวัดใกล้บ้านก็ได้นะคะเน้นในเรื่องของบุญน่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะทำเขาเรียกว่าทำอะไรก็ขึ้นนะทำมาค้าขึ้นทำบุญก็ดวงดีในสัปดาห์นี้นะจ๊ะทำกุศลไปด้วยทำงานไปด้วยมีความสุขไปด้วยบางคนเขาเรียกว่าได้ของฝันถูกอกถูกใจไปด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมันเวิร์กมากเลยนะชาวราศีพฤษภนะจ๊ะสวัสดีพี่ชานค่ะนะคะสวัสดีน้องปุ้มปุ้ยนะจ๊ะครบถ้วนเลขบอกไปแล้วนะเลขแล้ววันดีสีเสื้อผ้าวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมครบเรียบร้อยที่ถุนมาเลยจ้ามิถุนไพ่เดวิลขึ้นเป็นไพ่เจ้าชะตาสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีมิถุนอาจจะต้องข่มอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของความอยากนะจ๊ะคนค้าขายเนี่ยก็จะบอกว่าอยากค้ากำไรเกินควรอยากขายของแพงสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีมิถุนก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานของเขาไม่ว่ารับหวยเป็นเขาแชร์ปล่อยเงินกู้อะไรก็แล้วแต่มีหรือเปล่าชาวราศีมิถุนอ่ะมาดูบางอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันง่ายเราคิดว่าควบคุมได้แต่จะบอกว่ามันไม่ได้เสมอไปมาดูนะจ๊ะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ก็ได้งานที่ชอบแหละนะจ๊ะชาวราศีมิถุนมาดูนี่ไงเห็นไหมอ่ะมันมีตัวนี้อยู่นะมันมีตัวตัดอยู่เรื่องแรกนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ก็ได้งานที่ชอบแหละนะอาจจะยังไม่ถูกใจมากนะคะแต่แนะนำอุ๊ยขอโทษแนะนำอาจารย์ตกใจแนะนำให้ทำไปก่อนนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่ทำงานประจำอย่าเอาเวลางานประจำมาทำงานส่วนตัวนะอย่าเอาเปรียบเขางานประจำมันแปลว่าจริงๆแล้วงานเวิร์กอยู่แล้วไม่เหมาะกับการเปลี่ยนงานหรือย้ายงานในรอบสัปดาห์นี้ถ้าเราอยากได้เงินมากกว่านี้แนะนำให้หางานเสริมหรือหางานเพิ่มนะจ๊ะคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรนะตัวเราเนี่ยจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยพูดจาคนเชื่อถือคำพูดมีอำนาจในสัปดาห์นี้มันแปลว่าดวงขึ้นด้วยแต่ตัวเราก็ต้องไม่ทำอะไรที่เกินไปอย่างที่บอกอย่าแพงเกินอย่าเขาเรียกว่าอย่าเอาเปรียบเกินอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอ่ะตัวเราเนี่ยแอคทีฟเกี่ยวเรื่องการงานหรือขยันบางทีเนี่ยสัปดาห์นี้ชาวราศีมิถุนเนี่ยเวลาเงินเข้าบัญชีมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากตื่นแต่เช้าตลอดมิถุนอาการเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะขยันทำงานเขาเรียกว่ามีไฟในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะชาวมิถุนเนี่ยก็ยังจะค้าขายดีเงินทองเข้าดียกเว้น1เรื่องคือ1อย่ายุ่งกับแฟนคนอื่นนะคะอย่าผิดศีลข้อ3อย่านอกใจแฟนตัวเองอย่านอกใจภรรยาอย่านอกใจสามีสัปดาห์นี้เนี่ยผิดชอบชั่วดีรู้อยู่แก่ใจจะอดใจไม่ก็ได้นะชาวราศีมิถุนนะจ๊ะ
มาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินสัปดาห์นี้ได้อยากได้อะไรก็ซื้อเนาะมีโอกาสได้ของใหม่บางคนอยากซื้อบ้านใหม่บางคนอยากเปลี่ยนรถใหม่มิถุนเป็นไหมนะจ๊ะสัปดาห์นี้ชาวราศีมิถุนงดเรื่องการทำศัลยกรรมทำออกมาแล้วไม่ได้อย่างที่คิดทำออกมาแล้วไม่ได้สวยอย่างที่คิดนะนะจ๊ะผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าทำออกมาแล้วเนี่ยน่าจะแข็งอะนะไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าไหร่จ้ะนะจ๊ะในเรื่องการเงินสัปดาห์นี้ใช้เยอะมากเกินไปชาวราศีมิถุนได้เยอะก็จริงแต่ยังจะจ่ายเยอะมันแปลว่าบางทีซื้อของที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะอยากได้แล้วซื้อให้รางวัลตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะชาวราศีมิถุนจะบอกว่าเก็บตังค์ไว้ดีกว่านะเก็บเงินสดไว้ดีกว่าเพราะช่วงปลายสัปดาห์รายจ่ายเยอะค่ะนะคะเรามาดูต่อกันที่อย่างที่บอกนะในเรื่องการเงินมีรายจ่ายจ่ายได้นะ เงินเข้าช่วงต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์แต่ช่วงปลายสัปดาห์รายจ่ายเยอะสักหน่อยค่ะนะคะเรามาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ระวังตัวเราไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของหรือบางทีมันแปลว่าเราแอบชอบก็เป็นได้อันนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะรู้ทั้งรู้นะคะอาการเป็นอย่างนั้นนะอย่าคนที่มีคู่อย่านอกใจแฟนบางทีแล้วการนอกใจเนี่ยนะมันเกิดมาจากการเอาชนะนะคะมันเกิดมาจากเขาเรียกว่าการเรียกร้องความสนใจหรือว่าตัวเราเนี่ยบางทีแล้วอยู่กันกับคู่มานานๆแล้วเนี่ยนะคะถ้ามีคนอื่นเข้ามาชมมันแปลว่าเราจะแอบหลงไหลได้ปื้มไปกับเขาทะเลาะกันในยามค่ำคืนในยามวิการห้ามออกนอกบ้านห้ามดื่มนะจ๊ะห้ามได้ก็ไม่รู้นะอาจารย์ก็บอกไปตามนั้นนะนะคะก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรไม่ดีอ่ะบางคนเนี่ยไปดื่มทำโทรศัพท์มือถือหายทำกระเป๋าตังหายไม่เชื่อลองดูนะจ๊ะอยู่ดีๆไปท้าแฟนเพจไม่ใช่แค่บอกนะแค่ไม่เขาเรียกว่าไม่อยากที่จะให้เสียมาดูสัปดาห์นี้เนี่ยรักเนี่ยมันจะดีสำหรับคนที่โสดคนที่มีคู่ต้องยับยั้งชั่งใจให้ได้นะจ๊ะแฟนน่ะก็น่ารักนะในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเราเอาแต่ใจพูดไม่ดีกับเขาหรือว่าต้องจะเอาชนะไม่รู้ว่าถ้าเอาชนะมันมีความรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะฉันจะต้องชนะเธอ1แต้มอารมณ์แบบนั้นนะชาวราศีมิถุนนะจ๊ะมาดูต่อกันในเรื่องของความรักเด่นไหมเด่นสำหรับคนโสดมากกว่าแต่ว่าในเรื่องคนมีคู่ตัวเราอาจจะต้องปรับลดเกี่ยวเรื่องความเอาแต่ใจลงนะแล้วทุกอย่างจะดีค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องสุขภาพจะมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกปวดหลังปวดร้าวมาถึงมันเอวระวังในเรื่องการยกของหนักค่ะนะคะชาวราศีมิถุนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าปีกมดลูกนะคะอวัยวะสืบพันธุ์นะคะแล้วต้องระวังเกี่ยวเรื่องความสะอาดด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเพศแหละในรอบสัปดาห์นี้ไม่ว่าท่านผู้หญิงท่านผู้ชายต้องคุมให้ดีเลยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะสะอาดพกถุงครบในเรื่องของความรักผ่านไปนะคะสุขภาพผ่านไปด้วยสายตาอีกหนึ่งอย่างนะที่ชาวราศีมิถุนจะมีปัญหานะคะสัปดาห์นี้เนี่ยนะสุขภาพผ่านไปในเรื่องของโชคลาภถ้าบอกว่าไม่มีโชคชาวราศีมิถุนก็เสี่ยงอยู่ดีแหละอาจารย์บอกให้นะจ๊ะในเรื่องของโชคเนี่ยมันแปลว่าได้เล็กๆชาวราศีมิถุนเนาะซื้อตัวที่เราชอบตัวที่เราตามประจำนั่นแหละนะจ๊ะหรือว่าเลขในใจนั่นแหละนะเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภละกันในสัปดาห์นี้613 10 15 85นะคะแล้วก็6อะไรดีล่ะ6 65นะจ๊ะครบถ้วนเรามาดูวันดีกันวันดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้นะชาวราศีมิถุนพรุ่งนี้เนี่ยถ้าจะเป็นในหน้าที่ดินจะขายที่จะซื้อที่พรุ่งนี้มีโอกาสพรุ่งนี้วันอะไรวันพฤหัสดีมากเด็ดมากค่ะนะคะวันศุกร์งานเยอะวันเสาร์นี่แหละเราจะขัดใจกับแฟนนะจ๊ะอาทิตย์มีเกณฑ์ในเรื่องการเดินทางสถานที่เก่าๆมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าในวัยเด็กด้วยค่ะนะคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเด่นเกี่ยวกับเรื่องของฝากถูกใจของใหม่ของฝันการท่องเที่ยวการนอนรีสอร์ทหรือว่าไปทำบุญค่ะนะคะแต่ช่วงประมาณวันพุธงดหมดเลยนะคนที่เกิดราศีมิถุนงดเรื่องการเสี่ยงโชควันพุธงดเกี่ยวเรื่องการลงทุนวันพุธนะจ๊ะและสิ่งไหนที่มันผิดน่ะนะระวังให้มากเป็นวันพุธหน้าด้วยนะชาวราศีมิถุนนะจ๊ะครบถ้วน
เรามาดูวันดีไปแล้วเรามาดูสีเสื้อผ้าบ้างสัปดาห์นี้สีฟ้าดีสีม่วงดีนะคะฟ้าม่วงส้มดีมากในสัปดาห์นี้เลี่ยงเป็นสีดำนะคะครบถ้วนเรียบร้อยวิธีเสริมดวงมาเทากรรมสัปดาห์นี้ใครชอบเรื่องการสักการะใครชอบเรื่องการไหว้พระราหูเด่นมากในสัปดาห์นี้นะคะใครที่เนี่ยนะอยากจะทำกุศลหรือทำบุญเนี่ยให้ทำบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของหีบศพเกี่ยวกับเรื่องของผ้าขาวห่อศพนะจ๊ะหรือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการที่ร่วมซื้อที่ดินถวายวัดนะคะสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยดีหมดเลยนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ที่เรากำหนดไม่ใช่ดวงนะฝากชาวราศีมิถุนนิดนึงในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอย่าคิดว่าโอ๊ยมันเป็นไปตามดวงไม่ใช่อยู่ที่เรากำหนดเรารู้หมดในสัปดาห์นี้นะจ๊ะ อย่างที่บอกนะของมีค่ากระเป๋าเงินทองโทรศัพท์มือถือระวังหายในยามวิกาลในที่อโคจรนะคะครบถ้วนเรียบร้อยกรกฎรายงานตัวชาวกรกฎอ้าวกรกฎยังไงกันไพ่เจ้าชะตานะคะเป็นราชินีดาวชาวราศีกรกฎเนี่ยจะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยบางคนชอบทำหน้านิ่งนะบางคนเครียดง่ายอารมณ์เสียง่ายอารมณ์ขึ้นง่ายใครที่เขาเรียกว่าเป็นใครที่มีหนี้มีโอกาสโดนทวงหนี้นะในสัปดาห์นี้ใครที่เป็นเจ้าหนี้อาจจะต้องทวงเข้มสักนิดนึงนะคะถึงจะได้ตังค์ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูกันรู้เรื่องอุ๊ยตายแล้วแฟนดวงดีแฟนกำลังจะเดินทางไปไหนเอาเราไปด้วยหรือเปล่าเนาะนะชาวราศีกรกฎเตรียมเก็บกระเป๋านะกรกฎมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางอาจารย์บอกเลยนะเรื่องแรกกรกฎงานดีเงินดีจ้าเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ตัวเองได้งานใกล้บ้านได้งานที่ชอบได้งานที่ถนัดได้งานที่ทำแล้วมีความสุขนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำจะบอกว่าอย่างนี้นะบางทีแล้วเนี่ยตัวเราอะเผลอมั่นใจตัวเองจนมากเกินไปหรือเปล่าต้องฟังเจ้านายด้วยเวลาเขาแนะนำอะไรบางทีมันแปลว่าความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันในสัปดาห์นี้ระวังปีนเกลียวกันนะจ๊ะเห็นนะงานประจำนะคะคนค้าคนขายแต่ดีสำหรับคนค้าขายนะในสัปดาห์นี้แต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยจะบอกว่าต้องพูดจาให้มันนุ่มนวลต้องดูแลหลังการขายนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องพูดจาดีกับลูกค้าชาวราศีกรกฎนะบางทีอารมณ์ไม่ดีเผลอวากใส่ลูกค้าแหมเขาเรียกว่าบางทีพูดเสียงดังหรือว่าพูดเสียงดังไม่มีหางเสียงชาวราศีกรกฎต้องปรับเรื่องนี้นะตัวเรานะต้องปรับอารมณ์ของตัวเองได้คนค้าขายเนี่ยอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับผัวอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับเมียอารมณ์ไม่ดีเจ้าหนี้มาทวงไม่ได้นะตัวเราต้องคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะถ้าเกิดค้าขายนะจ๊ะในเรื่องของการเงินบ้างสัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎในเรื่องการเงินดีจังเลยอ่ะนะในเรื่องการเงินนะจ๊ะแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีเรื่องเครียดในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยพูดแรงนะจ๊ะแล้วก็บางทีอ่ะมันแปลว่าตัวเราอ่ะอาจจะไม่ค่อยสนใจใครชาวราศีกรกฎสัปดาห์นี้เนี่ยไม่นุ่มนวลหยาบกระด้างไปนิดนึงนะกรกฎตัวเราอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธาตุน้ำนะคะต้องปรับนะปรับให้ได้อารมณ์คำพูดอะไรที่สื่อมาก็แล้วแต่นะจ๊ะชาวราศีกรกฎจะบอกว่าพูดดีได้ตังค์อ่ะพูดดีค้าขายดีในสัปดาห์นี้เงินทั้งนั้นเลยใครที่คิดจะซื้อที่มีโอกาสได้ซื้อใครที่คิดจะเขาเรียกว่าซื้อเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถยนต์ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสหมดเลยชาวราศีกรกฎจังนะจ๊ะซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะจ๊ะในเรื่องของการเงินเนี่ยรับมากกว่าจ่ายในสัปดาห์นี้นะบริวารช่วยงานดีนะจ๊ะลูกเต้าดีในสัปดาห์นี้พ่อแม่ก็ยังดีอยู่กรกฎเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าให้เงินแม่แล้วเนี่ยอย่าไปหงุดหงิดนะชาวราศีกรกฎค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะมันอยู่ไม่ค่อยติดบ้านอ่ะหรือไม่อยากอยู่บ้านหรือว่าเบื่อบ้านอารมณ์แบบนี้นะช
ชาวราศีกรกฎค่ะนะคะบางทีระวังทะเลาะกับข้างบ้านด้วยอารมณ์เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะงานเงินนะคะเงินรับมากกว่าจ่ายแน่นอนในสัปดาห์นี้เนาะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีกรกฎใครที่โสดเนี่ยมีคนก็มาชอบแต่ตัวเราอะเลือกเยอะตัวเราอะจะเอาให้ได้ดั่งใจไม่มีหรอกนะถ้าเราไม่ใช่นางฟ้าเราก็จะไม่มีเทวดาเกี่ยวไหมจะบอกว่าไม่มีใครดีที่สุดหรอกชาวราศีกรกฎนะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยแฟนเอาอกเอาใจดีแต่ตัวเราก็ต้องเอาใจเขาเช่นเดียวกันอยากได้แบบไหนก็ต้องทำแบบนั้นชาวราศีกรกฎนะคะเอาแต่ใจเสียงดังใส่เอาแต่อารมณ์หรือเปล่าชาวราศีกรกฎแฟนมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางเพราะเรื่องหน้าที่การงานช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าแฟนเนี่ยนะคะบางทีแล้วเขาเรียกว่าดวงดีขึ้นงานเยอะขึ้นในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนะแฟนกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของพวกรถใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะนะจ๊ะหรือว่าการท่องเที่ยวหรือว่าแฟนกำลังคิดเกี่ยวเรื่องการเที่ยวต่างประเทศมีหรือเปล่าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะที่ถามไปเนี่ยไปย้อนกลับไปถามผัวถามเมียตัวเองนะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยจะบอกว่าถ้ามันจะเด่นถ้าตัวเราทำตัวน่ารักเพราะว่าคนที่เข้ามาหรือว่าคู่ทำตัวน่ารักอยู่แล้วค่ะนะคะแต่ชาวราศีกรกฎเนี่ยจะบอกว่าบางทีแล้วหงุดหงิดใจเนี่ยนะมันแปลว่า1สุขภาพไม่ค่อยดีนะจ๊ะมีอาการในเรื่องของอาการป่วยอะไรเงี้ยอยู่แล้วสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เรื่องการพบแพทย์อยู่แล้วชาวราศีกรกฎค่ะนะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกเนาะระบบย่อยอาหารน้ำตาลสูงในสัปดาห์นี้นะจ๊ะน้ำหนักบางทีมันแปลว่าลดไม่ได้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนพวกเขาเรียกว่าพวกปีกมดลูกพวกเจ็บคอเนาะปวดท้องในสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีกรกฎปนกันบางคนปวดหลังเจ็บนั้นเจ็บนี้เป็นตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะจ๊ะยังไม่ได้ป่วยเยอะแต่ว่าตัวเราก็ต้องหาหมอหรือว่าดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องการกินยาไม่มีใครแก้ไม่กินก็คงไม่กินหรือเปล่าชาวราศีกรกฎตัวเราเนาะรักษาตัวเองตามอารมณ์ด้วยอารมณ์ดีก็ดูแลตัวเองดีอารมณ์ไม่ดีก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะสุขภาพผ่านไปมาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภชาวราศีกรกฎถ้าอารมณ์ไม่เสียได้ตังค์อารมณ์ไม่เสียมีโชคอารมณ์ไม่เสียซื้อลอตเตอรี่ได้ตัวเราเสี่ยงโชคไกลบ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดดีมากในสัปดาห์นี้ซื้อเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถคันเก่าคันใหม่คันไหนก็แล้วแต่นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวนะทะเบียนรถให้โชคหรือซื้ออะไรเกี่ยวกับเรื่องของแฟนก็ได้หมายความว่าจะซื้ออะไรเกี่ยวกับเขาว่าทะเบียนรถแฟนเด่นมากเลยเป็นทะเบียนรถของแฟนค่ะนะคะมาดูนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้91 51 30 60 10ครบยังครบแล้วอีก1ตัวคือ22นะคะเรามาดูวันดีกันบ้างวันดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เงินดีนะตัวเองวันพฤหัสเงินเข้าเงินพิเศษด้วยนะจ๊ะค้าขายดีด้วยในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะพฤหัสดีวันศุกร์ดีแต่วันศุกร์เอาแต่ใจสักหน่อยนะตัวเรานะนะจ๊ะวันเสาร์ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลด้วยนะจ๊ะอาทิตย์ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินวันจันทร์แหละบางทีอ่ะมันมีเกณฑ์เรื่องการหาหมอมันมีเกณฑ์เรื่องเขาเรียกว่ารีบร้อนรีบด่วนออกจากบ้านหรือว่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอังคารและพุธงานเยอะนะคะงานเยอะเงินดีใช้คำนี้ก็แล้วกันชาวราศีกรกฎสัปดาห์นี้ตัวเราต้องพยายามหนักแน่นพยายามมีสติคิดน้อยลงมองบวกนะจ๊ะสัปดาห์นี้ต้องทำตัวน่ารักมาวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องสังฆทานยาทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของซื้อที่ดินถวายวัดนะคะใครชอบเรื่องการสักการะหรือการไหว้ไปไหว้พระราหูสักหน่อยช่วงนี้ราหูย้ายไหมนะจ๊ะเด่นหรือว่าเสริมดวงตัวเรานะจ๊ะมาดูเลขบอกไปแล้ววันดีบอกไปแล้วเรามาดูสีเสื้อผ้าชาวราศีกรกฎนะล่ะยังอยู่ในการพันฝาท่านค่ะนะคะกรกฎจ๋าสัปดาห์นี้สีม่วงดีสัปดาห์นี้สีเขียวดีสีส้มดีนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนี่ยสีที่ควรเรียกเป็นสีเลือดหมูสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยนะจ๊ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมแล้วสีเสื้อผ้าแล้ววันดีแล้วอ่ะผ่านไปกรกฎสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
ิงห์ก็อย่างที่บอก17สิงหาถึง16กันยาหรือมีลัคนาเวลาเกิดที่ราศีสิงห์ค่ะนะคะชาวสิงห์เนี่ยเที่ยวเก่งปาร์ตี้บ่อยสิงห์บอกว่าฉันไม่สนใจใครอ่ะสนใจว่าฉันมีความสุขชาวราศีสิงห์อาการจะเป็นอย่างนี้ในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาดูเฮ้ ไปสิ่งที่เป็นอย่างเงี้ยใครชวนไปหมดนะจ๊ะใครชวนไปหมดในสัปดาห์นี้มาสิ่งเนี่ยระวังปากให้ดีนะหมายความว่าพูดจาเขาเรียกว่าพูดจาหาเรื่องบางทีอ่ะบางใจอ่ะไม่คิดอะไรแต่ปากอ่ะขอให้ได้แบบได้พูดเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะยกตนข่มท่านพูดจาสอดเสียดเสียดสีแล้วก็แล้วแต่ชาวราศีสิงห์ระวังมันแปลว่า1ขาดมิตรอับโชคบางทีอ่ะเขาไม่ได้มองว่าคุณเก่งนะจะบอกให้นะจ๊ะมาดูเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านตัวเองนะจ๊ะใครที่เดี๋ยวนะใครที่ทำงานประจำงานประจำดีเจ้านายรักบอกเลยในรอบสัปดาห์นี้คนค้าคนขายสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรซื้อง่ายขายคล่องมีโชคไหมมีโชคนะจ๊ะมาดูเรื่องแรกมาดูเรื่องการเงินงานบอกไปแล้วนะจ๊ะงานดีจังเลยชาวราศีสิงห์ในสัปดาห์นี้นะจะบอกว่าใครคิดจะเปิดเพจขายของในโลกออนไลน์จดทะเบียนการค้าอยากเปิดลิขสิทธิ์อะไรเป็นของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองในสัปดาห์นี้ชาวราศีสิงห์ทำได้ดีและทำได้ดีมากนะจ๊ะในสัปดาห์นี้ควรเริ่มต้นได้เลยใครวางแผนอาจารย์จะเริ่มเมื่อไหร่สัปดาห์นี้อ่ะไปลุยนะจ๊ะทำได้นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงห์เงินสะพัดหมายความว่าได้เยอะก็ใช้เยอะหมดไปแล้วก็มีเข้ามานะจ๊ะบางทีมันได้มาจากเรื่องของโชคลาภด้วยเซนดีลางสังหรณ์แม่ในสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่จะบอกว่ามันแปลว่ากินเที่ยวมีความสุขในสัปดาห์นี้สิ่งอาการเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาแต่ตัวคุณนะอาจจะยังไม่ถูกใจชอบคนที่โรแมนติกแต่จะเจอคนกวนๆในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวเรื่องคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่มีความรักอยู่แล้วมาดูนะจริงๆอ่ะมันชอบทำตัวโสดทั้งคู่ทั้งเราและเขาในสัปดาห์นี้บางทีมันแปลว่าจ้องจะเอาชนะกันหรือต่างคนต่างออกก็เป็นได้นะจ๊ะในเรื่องของความรักก็ถามว่าดีไหมรักยังดีอยู่แต่ต้องปรับตัวเข้าหากันมากกว่านี้นะจ๊ะครบถ้วนเดี๋ยวก่อนรักก็ดีทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่แหละนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอ้วนขึ้นน้ำหนักตัวขึ้นในสัปดาห์นี้ไม่ได้ทายว่าคุณป่วยแต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่องปากในสัปดาห์นี้อย่างเดียวแล้วก็สองน้ำตาลไขมันในเลือดสูงในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะทานหวานนะทานหวานกินเดี๋ยวก่อนกินทุกอย่างอ่ะกินอะไรก็อร่อยไปหมดในสัปดาห์นี้สรรหากินจะบอกว่าบางทีแล้วกินด้วยถ่ายรูปด้วยรีวิวด้วยนะจ๊ะสัปดาห์นี้ชาวราศีสิงห์เห็นที่ไหนรีวิวไม่ได้ชาวราศีสิงห์ตามไปรับประทานจัดนะจ๊ะอ่ะไม่เป็นไรหรอกมันแปลว่าซื้อความสุขให้ตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ทำได้ทำไปค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของใครส่งหัวใจนะอย่าแอบไปเล็งก่อนนะไม่รู้แล้วตอนนี้มันกดมาจึ้งสองจึ้งแรกแต่เห็นหน้านะแต่ว่าเห็นไม่ทันนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องไหนอะแวะไปไม่ได้นะอาจารย์จะลืมนะพูดเรื่องความรักไปแล้วนะคะสุขภาพไม่มีอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่องปากอย่าปากเสียนะจ๊ะเป็นแผลเป็นร้อนในปวดฟันอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะนะจ๊ะหรือว่าบางคนแค่เจ็บคอก็เป็นได้เนาะสัปดาห์นี้ในเรื่องของสุขภาพใครป่วยมาก่อนหน้านี้ทายว่าดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของแต่ชีวิตน่ะมันจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความสุขทายว่าชาวราศีสิงห์ขี้เกียจในสัปดาห์นี้เที่ยวบ่อยนะจ๊ะแวะเที่ยวเรื่อยนะจ๊ะสุขภาพผ่านไปมาดูเกี่ยวเรื่องของโชคลาภมีโชคไหมมีโชคบ้านเลขที่อายุคุณพ่อนะคะหรือซื้ออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของแฟนในสัปดาห์นี้ลูกผัวดีหมดในสัปดาห์นี้บริวารดีคนรักดีพ่อแม่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ดีในสัปดาห์นี้ขอให้ชาวราศีสิงห์
พูดในสิ่งที่ดีกันละกันทุกอย่างดีหมดเลยค่ะนะคะกำลังจะมีโชคเงินเข้าหลายทางเข้าจับในเรื่องหน้าที่การงานเข้าจับเรื่องในเรื่องของโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้เด่นมากนะคะงานเงินรักเด่นค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้33 39 21นะคะ98และ71ค่ะวันที่ดีนะคะเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เนี่ยชาวราศีสิงห์มีโอกาสในเรื่องการทำบุญหรือว่าบอกบุญบอกกุศลนะจ๊ะเป็นผู้นำบุญได้ด้วยนะนะคะในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือพฤหัสวันศุกร์เด่นมากเกี่ยวเรื่องการเสี่ยงโชคหรือเงินก้อนค่ะนะคะวันศุกร์ได้ไปในสถานที่โออาที่ใหม่ๆนะคะหรือว่าเที่ยวห้างสรรพสินค้าก็ได้นะจ๊ะวันเสาร์งานเดี๋ยวก็นะเงินดีแต่เงินมาจากเรื่องหน้าที่การงานนะคะวันอาทิตย์เนี่ยมันจะดีเกี่ยวกับเรื่องลักๆไข้ๆนะจ๊ะวันจันทร์เด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภชื่อเสียงนะคะวันพุธนะคะอังคารพุธเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานในสัปดาห์นี้จัดว่าเอาใช้คำนี้เลยนะจัดว่าชาวราศีสิงห์สัปดาห์นี้ดวงดีแต่ต้องขยันให้มากกว่านี้ด้วยบางทีถ้ามันเงินอะถ้าได้ก้อนมาแล้วเนี่ยจะขี้เกียจนิดนึงไม่เป็นไรฉันมีตุนแล้วสัปดาห์นี้ใช้เงินสักหน่อยดีไหมถามตัวเองแบบนี้นะคะทำศัลยกรรมได้เดินทางต่างประเทศได้ชาวราศีสิงห์จะหยิบยืมเงินได้จะกู้ได้ในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเติมเต็มเลยล่ะสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีสิงห์นะจ๊ะที่ไหนมีความสุขไปที่ไหนเขาเรียกว่ามีอาหารอร่อยไปนะจ๊ะที่ไหนมีผู้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไปนะจ๊ะครบถ้วนเดี๋ยวมงกุฎหล่นนะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสัปดาห์นี้เนี่ย1เป็นผู้บอกบุญนะคะ2ซื้ออาหารอร่อยให้แม่ทานให้ตังแม่นะจ๊ะให้ตังแม่หรือให้ตังพ่ออะไรดีหมดเลยนะแผ่บุญให้พระแม่ธรณีนะจ๊ะดีมากในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะเงินทองหลั่งไหลชาวราศีสิงห์ที่การเงินการคลองติดขัดสัปดาห์นี้ไม่ติดขัดอีกต่อไปจัดนะจ๊ะครบถ้วนแล้วสีเสื้อผ้าที่เด่นที่ดีสีขาวสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีที่ควรเลี่ยงล่ะในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เนี่ยสีที่ควรเลี่ยงนะคะอาจารย์ให้เป็นสีอะไรเลยดาเนี่ยบอกไปครบแล้วนะสัปดาห์นี้เลี่ยงเป็นเขาเรียกว่าเป็นประมาณสีส้มนะจ๊ะนะเลี่ยงสักนิดนึงค่ะนะคะครบถ้วนราศีกันนะคะคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลาหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีกันค่ะชาวกันเนี่ยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะตัวเราเนี่ยบางทีมันจะเจองานยากได้รับมอบหมายอะไรที่มันแลดูยากแต่ตัวเราสามารถทำได้ในสัปดาห์นี้มันแปลว่ามีอำนาจมากขึ้นนะจ๊ะกันมาเลยงานใหม่การได้รับมอบหมายอะไรใหม่ๆในสัปดาห์นี้บางทีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้านายอาจจะป่วยไม่สบายแล้วตัวเราเนี่ยต้องรักษาการแทนอุ้ยรักษาการอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบนี้ในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมาดูเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้สัปดาห์นี้ชาวราศีกันก็ได้งานใกล้บ้านแหละนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำนะบางคนจะบอกว่าบางคนย้ายงานเปลี่ยนงานออกจากงานมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะชาวราศีกันมีเกณฑ์เรื่องการย้ายงานนะในสัปดาห์นี้จัดนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องคนค้าคนขายบ้างนะคนค้าขายในสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณพี่ชันมากเลยค่ะเขามาส่งหัวใจรัวๆนะคนค้าขายในสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรจัดนะจ๊ะในเรื่องของการเงินเรื่องการเงินเนี่ยมองว่ายังรับมากกว่าจ่ายในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะใครมีหมามีแมวที่บ้านระวังหมาแมวป่วยไม่สบายหรือมีโอกาสล้มหายตายจากก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยจะบอกว่าคนที่โสดจะพบรักใหม่เจอกันเพราะเรื่องหน้าที่การงานแต่ตัวเราอาจจะยังไม่ชอบมากให้โอกาสเขาไว้ก่อนเพราะเราจะเจอคนขยันนะนะจ๊ะคนที่มีคู่อยู่แล้วรักไม่เด่นนะบางทีมันแปลว่าไกลกันเพราะเรื่องหน้าที่การงานด้วยนะจ๊ะหรือว่าช่วงเนี้ย
แฟนมีโอกาสเรื่องการย้ายงานหรือตัวเราย้ายงานมันแปลว่าต้องห่างกันออกไปอ่ะในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่สัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักเนี่ยไม่เด่นทั้งคนที่โสดแล้วก็คนที่มีคู่ค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพใครป่วยอยู่ร่างกายจะแข็งแรงขึ้นนะจ๊ะแต่มันยังไม่หายนะไม่ได้ทายว่าหายค่ะใครมีโรคประจำตัวโรคประจำตัวกำเริบด้วยในสัปดาห์นี้เนาะข้อเดี๋ยวก่อนนะปวดตามข้อตามกระดูกข้อเข่าข้อเท้าในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของแล้วก็โรคประจำตัวด้วยนะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะจ๊ะสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกันทำศัลยกรรมถ้ากู้ผ่านนะคะเดินทางจะบอกว่าก็ไม่เหมาะการเดินทางเท่าไหร่หรอกแต่ใครอยู่ต่างประเทศมีโอกาสได้กลับบ้านนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภไพ่ขึ้นแบบนี้ในเรื่องของโชคไม่เด่นเนาะมันได้โชคจากเรื่องงานซะมากกว่านะคะแต่ใครอยากเสี่ยงอยากซื้อลอตเตอรี่เราซื้อลอตเตอรี่ไกลบ้านนะคะพาหมาแมวไปหาหมอซื้อเขาเรียกว่าใบเสร็จอะนะคะตัวท้ายตัวหลังอะไรเงี้ยนะคะเอามาเสี่ยงโชคได้นะจ๊ะบางคนได้โชคได้เลขจากความฝันบางคนเนี่ยนะคะบ้านเลขที่เดี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะจ๊ะแต่ไพ่ขึ้นแบบนี้ไม่ต้องเสี่ยงหรือไม่ต้องซื้อเยอะนะมาดูนะเลขที่เดี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้01 04 77 70และ13นะคะวันที่ดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เด่นเกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนนะคะพรุ่งนี้คือพฤหัสดีมากเลยวันศุกร์มีเกณฑ์เรื่องการซ่อมรถหรือว่าเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานขาวดำนะจ๊ะวันเสาร์จะบอกว่ามีเกณฑ์เรื่องการเดินทางไกลแต่ระวังจะมีปัญหาในเรื่องการหลงทางล่าช้าหรือว่ายางรถรั่วนะจ๊ะวันอาทิตย์มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางเหมือนกันแต่เดินทางปลอดภัยค่ะนะคะวันจันทร์อังคารพุธจะบอกว่าช้อปปิ้งเยอะสักหน่อยนะหรือว่าชีวิตเนี่ยมันก็เน้นเกี่ยวเรื่องความสุขความกินการท่องเที่ยวทำบุญบ้างอะไรบ้างค่ะนะคะครบถ้วนสัปดาห์นี้บริวารดีลูกดีนะจ๊ะระวังเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าไม่ค่อยสบายนะใครที่มีโรคประจำตัวนะจ๊ะถึงมันจะแลดูก็มีเกณฑ์เรื่องการหาหมอด้วยนะสำหรับชาวราศีกันนะคะในสัปดาห์นี้ครบถ้วนเรียบร้อยวันดีบอกไปแล้วมาดูนะสีเสื้อผ้านะคะสีเสื้อผ้าที่ดีในสัปดาห์นี้สีดำสีขาวนะคะสีฟ้าแล้วก็สีเลือดหมูสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงอาจารย์ให้เป็นสีแดงนะจ๊ะควรเลี่ยงนะจ๊ะครบถ้วนวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมทำบุญกับเดี๋ยวนะทำบุญเป็นถวายเดี๋ยวก็ไม่ใช่ทำบุญเกี่ยวเรื่องของบริจาคหีบศพผ้าขาวห่อศพทำบุญเกี่ยวเรื่องของเขาเรียกว่าค่าอาหารหมาแมวจรจัดนะคะทำบุญวัดใกล้น้ำหรือใครชอบเรื่องการสักการะหรือการไหว้เนี่ยได้สองอย่างคือหนึ่งนะคะกษัตริย์ที่ทรงมาพระองค์ไหนก็ได้นะจ๊ะหรือว่าเป็นพญานาคอันนี้ได้ทุกสายเลยค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะผ่านไปตุนมาเลยจ้าสัปดาห์นี้ก็คือเริ่มทำรายได้ตั้งแต่พรุ่งนี้วันพฤหัสที่5ถึงวันพุธที่11มีนาคมนี้จ้าตุนเวลาไพ่พระเนี่ยบางทีได้ไปทำบุญบางทีมีคนมาหาที่บ้านนะจ๊ะตัวเรามักเป็นที่พึ่งของคนอื่นแต่ชีวิตเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะจ๊ะตุนเป็นหรือเปล่าในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูงานดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของงานออนไลน์มีโชคไหมมีโชคนะจ๊ะมาดูแต่ตุนสุขภาพไม่ดีอาจารย์บอกให้ขานี่ขาแข้งหัวเข่ามดลูกนะเป็นหมดเลยในสัปดาห์นี้จ้ะนะจ๊ะบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าแขนบางคนนอนทับแขนบางคนเขาเรียกว่าปวดแขนนะคะด้านซ้ายนะจ๊ะอาจารย์ทำท่าอย่างนี้จะได้รู้ว่าข้างไหนนะมาบ้านดีนะคะบ้านดีเจ้าที่เจ้าทางดีจะบอกให้นะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่ตุลส่งจูบนะให้ชาวราศีตุลทีนึง
ตุลจ๋าสัปดาห์นี้เนี่ยใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้อาจารย์มองว่าได้งานไกลบ้านตัวเองนะใครที่เขาเรียกว่างานประจำในงานประจำดีหรือเวิร์กอยู่แล้วนะมีเขาเรียกว่าเดี๋ยวก่อนบางทีมันได้ง่ายๆได้ค่าคอมมิชชั่นได้เงินพิเศษจากเรื่องของงานด้วยนะจ๊ะคนที่ค้าขายในสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรแต่บางทีแล้วเนี่ยได้ยอดได้เป้าเนี่ยมันไม่ได้ตามเป้าได้ประมาณ 70% จากที่เราหวังนะคะในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เงินเนี่ยเวลาได้มาก็ซื้อความสุขทำบุญบ้างกินเที่ยวบ้างในสัปดาห์นี้ชาวราศีตุลมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่แน่นอนในสัปดาห์นี้ตุลจะปงๆในสัปดาห์นี้นะอาการเป็นอย่างนั้นค่ะนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องหวังถ้าไม่หวังจะได้ดีอาจารย์จะบอกให้นะทุกอย่างเลยชาวราศีตุลนะปงไปบ้างไม่ต้องหวังไม่ต้องคาดหวังบางทีแล้วมันจะได้ไม่ผิดหวังนะชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักไม่เด่นคนที่โสดก็อยากอยู่โสดยังไม่อยากมีใครบางทีเจอกันเพราะเรื่องหน้าที่การงานเราก็ต้องจะคุยแต่เรื่องงานไม่คุยเรื่องหัวใจหรือไม่เปิดโอกาสเขาเรียกว่าไม่เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาจีบแบบคนที่โสดนะคะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วเนี่ยบางทีตัวเราอ่ะมันก็ท้อใจกับคนรักเพราะอะไรเขาค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจหรือแฟนก็สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยในสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าไม่หวานทั้งคนโสดและคนมีคู่นะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกกระดูกหัวเข่าหน้าแข้งการเดินนะคะมดลูกในสัปดาห์นี้มีหมดเลยชาวราศีตุลบางทีท้องอืดเนาะทานอะไรหน่อยก็แลดูอิ่มอาหารไม่ค่อยย่อยชาวราศีตุลบางทีมันแปลว่ารู้สึกว่าเบื่อๆชีวิตไม่ค่อยอยากวุ่นวายอะไรกับใครนะรักสันโดษในสัปดาห์นี้นะจ๊ะตุลบางทีก็มีคนมาหาก็ไม่ค่อยอยากคุยอะไรเท่าไหร่นะเขาอยากอยู่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเราจะไปเยี่ยมเพื่อนชาวราศีตุลเนี่ยเราเช็คสักหน่อยนะอาจารย์กุ้งบอกว่าช่วงนี้ตุลไม่ค่อยอยากเจอใครเป็นเปล่านะจ๊ะบางทีแล้วเนี่ยตัวเราอ่ะมันจะต้องออกสังคมบ้างอะไรบ้างชาวราศีตุลนะจ๊ะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในเรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วนะคะมาดูในเรื่องของโชคในเรื่องของโชคเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยนะคะมีโชคจาก2ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือที่คุณใช้เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะบ้านเลขที่ให้โชคบางคนเนี่ยถ้าพ่อไม่อยู่แล้วฝันเห็นพ่อนะคะก็เดี๋ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภซื้อลอตเตอรี่ให้เด็กอ้วนๆเด็กผู้ชายหยิบลอตเตอรี่ให้ดีมากนะบ้านเลขที่เด่นมากนะคะลองลงมาเป็น2ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือค่ะนะชาวราศีตุลสัปดาห์นี้บางทีมันคิดเกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนหรือว่าการซื้อมือถือใหม่ด้วยนะจ๊ะบริวารไม่ได้ดั่งใจนะลูกน้องลูกเต้าคนที่อายุน้อยกว่าในบ้านนะมันแปลว่าไม่ได้อย่างที่หวังไม่ได้หรือขอโทษนะหรือมันแปลว่าพึ่งพาอาศัยไม่ได้นะจ๊ะตัวเราอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าป้องๆอ่ะป้ออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์อย่างงี้นะจ๊ะอาจารย์จะบอกว่าให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะอาจารย์บอกเลยนะจ๊ะอย่างอื่นยังไม่มีอะไรมากหรอกชาวราศีตุลนะในเรื่องของเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมาดูนะสัปดาห์นี้817085นะคะและ24ครบแล้วอีก1ตัวคือ52นะจ๊ะเรามาดูวันดีกันบ้างพรุ่งนี้รู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะจ๊ะแล้วก็วันที่ดีเนี่ยมันไปเริ่มสตาร์ทเป็นวันศุกร์ดีมากวันศุกร์มีโชคนะจ๊ะวันเสาร์เนี่ยบางทีจะมีปากเสียงกับแฟนนะจ๊ะอาทิตย์งานดีวันจันทร์เงินดีนะคะแล้วก็อังคารจะรู้สึกปวดท้องหรือว่ารู้สึกเบื่อแต่วันพุธก็เป็นวันที่ดีอีกวันนึงนะคะสำหรับชาวราศีตุล นะจ๊ะตุลเป็นกำลังใจให้ละกันนะขอให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปได้อาจารย์ทายสั้นๆค่ะนะคะสุขภาพบางทีตุลฝันร้ายเนาะฝันเห็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะฝันถึงเขาเรียกว่าเจอผีเห็นวิญญาณอะไรอย่างนี้ด้วยชาวราศีตุล นะนะจ๊ะครบถ้วนครบยังวิอาจารย์นี่นะติดนะอาจารย์งานเงินความรักสุขภาพโชคลาภวันดีนะคะเลขเด่นสีเสื้อผ้าเอามาดูนะสัปดาห์นี้สีแดงดีนะจ๊ะแดงเลือดหมูนะคะ
แดงเลือดหมูน้ำตาลดีมากแดงเลือดหมูน้ำตาลฟ้าสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงคือสีเทาและสีม่วงนะจ๊ะสีเทาและสีม่วงนะควรเลี่ยงสักนิดนึงจ้ะครบถ้วนเรียบร้อยแล้ววิธีเสริมดวงบรรเทากรรมชาวราศีตุลเนี่ยทำบุญกับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงผู้ป่วยอนาถาทำบุญกับผู้พิการทางสายตาทำบุญกับเด็กนะคะหรือไหว้พระประธานในโบสถ์วัดใกล้บ้านเพื่อรับพลังหรือว่าขอพรท่านจะดีมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลสู้ๆแฟนเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะแฟนนะจ๊ะอันเนี้ยมันแปลว่าตัวเราอ่ะให้พยายามอภัย1อภัย2ปรงมันจะทำให้ผ่านสัปดาห์นี้ไปได้นะจ๊ะครบแล้วชาวราศีพิจิกคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกาถึง15นะคะธันวาหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีพิจิกค่ะนะคะพิจิกรายงานตัวสัปดาห์นี้มาดูนะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้วันพฤหัสที่5ถึงวันพุธที่11นี้ค่ะนะคะพิจิกงานดีเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะชาวราศีพิจิกนะคะงานดีงานเด่นงานเยอะเนาะงานมีความมั่นคงขึ้นอย่าไปทำอะไรผิดซิกแซกก็แล้วกันนะชาวราศีพิจิกนะจ๊ะมาดูบางทีซิกแซกเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากกว่ามีอะไรหลอกแฟนหรือเปล่าระวังเขาจับได้นะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานใกล้บ้านนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำงานประจำยังดีอยู่แต่ตัวเราบางทีไปโกงเวลางานประจำหรือเปล่าไปทำงานเสริมอย่างอื่นหรือเปล่านะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของคนค้าคนขายสัปดาห์นี้นะคะชาวราศีพิจิกยังค้าขายดีมีกำไรจัดนะจ๊ะในเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินในเรื่องของการเงินนะสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าหาได้เยอะแต่ก็ยังจ่ายเยอะจะมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องบริวารเกี่ยวเรื่องของลูกสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าลูกอายุ 15-16 ขับมอเตอร์ไซค์ในเวลาค่ำคืนในเวลาค่ำคืนให้ระวังเกี่ยวเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะรถลาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะในยามวิกาลค่ะนะคะสัปดาห์นี้ถ้ารอฟังข่าวอะไรไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินมันแปลว่าช้าสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับการเดินทางไกลไม่เหมาะกับการทำสัญญกรรมไม่เหมาะกับการกู้มันแปลว่าจะรอหรือว่าจะได้ข่าวช้าด้วยค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของการเงินเนี่ยบางทีมันแปลว่าภาระทั้งบ้านภาระเพราะบริวารตัวเราเนี่ยหาได้เยอะแต่ต้องจ่ายเพื่อคนอื่นใครมีหนี้สัปดาห์นี้ยังหมุนอยู่หมายความว่าเอาตรงนี้มาใส่ตรงนั้นแต่ยังเอาตัวรอดได้นะจ๊ะบางคนรอเงินเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้เนาะทายว่าบางทีแล้วมันแค่ได้ข่าวแต่ไปรับเงินช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยถ้าจะสนใจใครเนี่ยมันแปลว่าเจอกันเพราะเรื่องของงานคุยกันเพราะเรื่องของการงานถ้าเข้ามาแล้วคุยเรื่องอื่นเนี่ยคุยกับชาวราศีพิจิกไม่รู้เรื่องนะจ๊ะหรือเขาไม่เปิดโอกาสเปิดช่องอย่างอื่นนะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วในสัปดาห์นี้ตัวเราอาจจะไม่ค่อยสนใจเขาอาจจะไปสนใจคนอื่นแฟนเนี่ยมีช่วงมาแล้วใช้เงินเยอะหรือช่วงนี้ชอบทำตัวเจ้าชู้ไก่แจ้ผู้หญิงก็เป็นนะจะบอกว่าในเรื่องความเจ้าชู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่แพ้ผู้ชายนะเผลอเยอะกว่าเผลอมากกว่าในสัปดาห์นี้บางทีทะเลาะกันคุยโทรศัพท์ส่วนมากจะทะเลาะกันผ่านโทรศัพท์มือถือนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะมาในเรื่องของความรักไม่เด่นในสัปดาห์นี้ทั้งคนที่โสดและคนที่มีคู่ค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหัวเข่าการเดินมดลูกความดันไมเกรนโรคผิวหนังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมพันธุ์ในสัปดาห์นี้ต้องระวังให้มากชาวราศีพิจิกจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตามากเลยในสัปดาห์นี้บางคนอยากจะไปตัดแว่นใหม่บางคนจะไปลอกต้อนะจ๊ะไหนนะสุขภาพผ่านไปนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่เขาเรียกว่าไม่สบายมานานแล้วตรวจโรคหาไม่เจอแนะนำให้เรื่องการเปลี่ยนหมอหรือว่าย้ายโรงพยาบาลบ้างนะคะไม่ควรรักษาที่เดียวหรือไม่ควรตรวจที่เดียวค่ะนะเรามาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไปแล้ว
ในเรื่องของโชคลาภโชคได้จากเรื่องของการงานมากกว่านะคะใครชอบเรื่องการเสี่ยงให้ซื้ออายุพ่อให้ซื้อ2ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือพ่อนะจ๊ะหรือว่าโชคมาจากเรื่องของแฟนด้วยหรือบ้านเลขที่ของพ่อแม่ตอนที่เราอยู่ตอนเด็กเนาะให้ตามเลขเก่าๆเดิมๆที่เราซื้อประจำแต่ว่ายังไม่มาค่ะนะคะเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้6114 2096นะคะแล้วก็2อะไรดีล่ะ29เออนะจ๊ะครบถ้วนมาดูวันดีกันบ้างวันดีเริ่มสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้พฤหัสดีเกี่ยวกับเรื่องงานวันศุกร์ข่าวดีงานเงินอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะวันเสาร์เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันก็จะมีปากเสียงกับคนรักได้วันอาทิตย์ระวังมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือทำมือถือหายทำมือถือตกหน้าจอแตกนะคะแล้วก็พุธอังคารจันทร์วันจันทร์เนี่ยบางทีได้รับข่าวจากแดนไกลมีคนเจ็บคนจากมีคนป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะวันอังคารดีมากวันอังคารเนี่ยบางทีมันก็เด่นเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะได้ไปในสถานที่เก่าๆย้อนไปในวัยเด็กแต่ตัวเราจะเขาเรียกว่ากลับไปมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะส่วนวันพุธเนี่ยมันเหมาะกับการที่อ่านหนังสือทบทวนตำรานะคะหรือสวดมนต์ทำสมาธิก็ดีด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมนะจะปวดหัวเพราะบริวารจะปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของลูกเต้าลูกหลานอะไรก็แล้วแต่ตัวเรายังไม่เป็นไรหรอกทำงานเป็นหลักนะหลายๆคนชาวราศีพิจิกเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเปล่าจ๊ะนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยแฟนอ่ะเตือนเขาสักนิดนึงนะมีตังค์อ่ะใช้เยอะแล้วสุดท้ายแล้วมันแปลว่าจะหมุนไม่ทันหรือจะมีรายจ่ายเยอะด้วยค่ะนะคะครบถ้วนวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมสัปดาห์นี้นะคะใครมีความรู้สึกว่ารายจ่ายเยอะใครมีความรู้สึกว่ามีแต่เรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามาเนาะไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดที่คุณอยู่สักหน่อยค่ะนะคะแล้วก็เหมาะกับการที่ทำบุญถวายรถไฟเนาะนะจ๊ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสภากาชาดบริจาคเลือดหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องการกุศลวัดพระบาทน้ำพุอะไรอย่างเงี้ยดีหมดเลยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเสริมดวงรักด้วยการไปชวนแฟนไปเติมน้ำมันตะเกียงด้วยกันนะจ๊ะหรือทำบุญกับคนที่ตาบอดผู้พิการทางสายตานะจ๊ะอ่ะดีมากในสัปดาห์นี้ด้วยนะจ๊ะครบถ้วนเรียบร้อยสีเสื้อผ้าที่เด่นในสัปดาห์นี้สีขาวสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลสัปดาห์นี้สีที่ควรเลี่ยงเป็นสีดำค่ะนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้พิจิกสู้ๆตัวเราไม่เป็นไรหรอกแต่คนอื่นจะหาเรื่องมาให้ปวดหัวจังนะเราจะมาต่อกันที่ชาวราศีธนูนะคะธนูมาเลยนะจ๊ะชาวธนูคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง13มกราหรือมีลัคนาเวลาเกิดอยู่ที่ราศีธนูค่ะนะคะเริ่มต้นตำราตั้งแต่พรุ่งนี้วันพฤหัสที่5ถึงวันพุธที่11นี้ค่ะนะคะชาวธนูได้ตังบางคนมีบางคนมีเงินเอาคืนมาถึงบ้านมีเงินมีคนเอาเงินมาคืนถึงบ้านราศีสุขาไม่จะรวนๆหน่อยนะตัวเองอาจารย์กุ้งนี่มาให้ตังใครไปช่วยเหลือใครไปอ่ะระวังนะมันแปลว่ารับหน้าเสือมันแปลว่าเป็นนายประกันอะไรเงี้ยเราต้องรับใช้หนี้แทนคนอื่นนะอันเนี้ยจะบอกให้ว่านะคะถ้าไม่มีคนเอาเงินมาคืนนะตัวเราเนี่ยก็แปลว่าจะให้เงินคนอื่นยืมระวังเรื่องการค้ำประกันระวังเรื่องการกู้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของคดีฟาร์มบอกเลยจักนะจ๊ะต่อมาเลยธนูเอ๋ยนะจ๊ะห้าไม้เท้าเอ๋ยไพ่11เอ๋ยมาแล้วนะเรื่องแรกใครที่ว่างงานอยู่สมัครงานไว้นะใกล้บ้านไม่ได้ได้งานไกลบ้านจะเป็นงานดีเงินดีจักนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องงานประจำงานประจำดีอยู่แล้วนะชาวราศีธนูนะจ๊ะแต่ตัวเราอ่ะมีความรู้สึกว่าอยากได้เงินเดือนเพิ่มมากกว่านี้งานประจำอ่ะมันโตตามสเต็ปหรือมีความก้าวหน้าอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วใครอยากเปลี่ยนอยากย้ายอยากออกจากงานประจำชาวราศีธนูสัปดาห์นี้ไม่เหมาะตัวเองนะจ๊ะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าคนค้าคนขายในสัปดาห์นี้ยังค้าขายดีมีกำไรแต่ต้องปรับเกี่ยวเรื่องการลดราคาจัดโปรโมชั่นสักนิดนึงสัปดาห์นี้ชาวราศีธนูลูกค้าจะหลั่งไหลถ้าเราปรับราคาลง
หรือมันแปลว่าสินค้าเราเนี่ยราคาอาจจะสูงกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่านะชาวตะลุงต้องดูนิดนึงจัดนะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้ชาวราศีธนูการเงินเนี่ยนะคะรับเยอะแต่ยังจ่ายเยอะนะตัวเราเนี่ยบางทีเราเนี่ยไอ้ที่เราควรจะใช้เองจ่ายเองไม่เท่าไหร่นะแต่มันแปลว่าจ่ายให้แฟนใช้หนี้ให้แฟนนะจ๊ะหรือมีคนมาพึ่งพาอาศัยเกี่ยวเรื่องการเงินชาวราศีธนูเนี่ยทะเลาะกับแม่หรือเปล่าไม่คุยกันหรือเปล่านะจ๊ะมาดูต่อกันเอาบริวารนะลูกเต้าลูกน้องทำปัญหาให้ในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยคนที่โสดเนี่ยบางทีอะนะมันแปลว่าจะตัดใจเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สิคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักก่อนอยากหย่าจะได้หย่าอยากจบจะได้จบในรอบสัปดาห์นี้ค่ะนะคะคนที่โสดเลยบางทีมันแปลว่าแอบรักคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นได้นะจ๊ะคนที่เขาเรียกว่าอยู่กันมานานนะคะถ้าทะเลาะกันถ้ามันแปลว่าทะเลาะกันเพราะเรื่องของคนอื่นหรือว่าทะเลาะกันเพราะเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องของการเงินนะทายว่ายังอยู่กันได้แต่ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะนะคะไม่พูดเรื่องเก่าไม่พูดถึงปัญหาเดิมหรือไม่พูดเรื่องคนอื่นจนมากเกินไปค่ะนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าในเรื่องของความรักทายว่าไม่เด่นไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่แล้วค่ะนะคะมาดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพเนี่ยหัวเข่าการเดินมดลูกนะคะผู้ชายก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าท่อฉีกท่อปัสสาวะนะจ๊ะสัปดาห์นี้ฤาษีดวงทวารโรคหัวใจอะไรพวกนี้ถามหาภูมิแพ้บางคนเจอก้อนเนื้อตรวจเจอซีสเจออะไรอย่างนี้ด้วยในสัปดาห์นี้ในเรื่องของสุขภาพข้างนอกเนี่ยแลดูแข็งแรงแต่ระบบภายในอาจารย์มองว่ามันมีโรคแอบแฝงหรือว่ามันมีโรคซ่อนอยู่อันนี้แนะนำให้ตรวจนะคะบอกเลยเนาะมาดูต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของโชคเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะทะเบียนรถให้โชคนะคะมีโชคจากความฝันแล้วก็อย่างนี้นะเขาเรียกว่าซื้อแบบไม่ต้องหวังอะหรือไม่ต้องซื้อเยอะไม่ต้องคาดหวังค่ะนะคะเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภในสัปดาห์นี้3ตัวท้ายบัตรประชาชนของแฟนบินค่าน้ำค่าไฟงวดล่าสุดโชคจากความฝันนะคะเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภสัปดาห์นี้6038นะ1125และ23อีก1ตัวคือ12ค่ะนะคะเรามาดูวันดีกันบ้างพรุ่งนี้เนี่ยอย่าใจอ่อนนะจะบอกให้ว่าใครมาหยิบยืมเงินหรืออะไรก็แล้วแต่พรุ่งนี้นะคะให้ก็เขาเรียกว่าบางทีมีโอกาสได้คืนยากเนาะวันศุกร์เด่นเกี่ยวเรื่องการไปทำบุญทำกุศลนะคะวันเสาร์เนี่ยระวังทะเลาะกับแฟนระวังมีปากเสียงแบบรุนแรงหรือว่าเถียงกันค่ะนะคะอาทิตย์ดีเกี่ยวเรื่องการทำบุญวันจันทร์ดีเกี่ยวเรื่องการงานนะคะอังคารเด่นเกี่ยวกับเรื่องของเงินโชคนะคะแล้วก็วันพุธก็เด่นเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางเรื่องการเงินเรื่องความรักหรือว่าแปลว่าเขาเรียกว่ามีโชคมีโอกาสได้เลือกในช่วงประมาณวันพุธค่ะนะคะสีเสื้อผ้าที่เด่นเดี๋ยวนะสัปดาห์นี้เนี่ยชาวราศีธนูใครอยากทำศัลยกรรมมีโอกาสได้เจ็บตัวแล้วออกมาสวยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของการเงินด้านที่จะกู้แปลว่ากู้ได้กู้ผ่านนะในเรื่องของเดี๋ยวนะคะอะไรล่ะวันดีสีเสื้อผ้าสีเสื้อผ้าที่เด่นในสัปดาห์นี้มาดูนะสีที่ห้ามคือสีแดงสีที่ดีคือสีดำสีขาวสีม่วงนะจ๊ะครบถ้วนห้ามสีแดงกับสีฟ้า2สีในสัปดาห์นี้สำหรับชาวราศีธนูค่ะวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมให้ทำกุศลให้สวดมนต์ทำสมาธิให้ปล่อยสัตว์ปลาหน้าเขียงนะคะหรือใครมีหนี้สินเนี่ยผ่อนชำระหนี้สินหรือว่าใครติดสินบนให้รีบแก้ในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะครบถ้วนเรียบร้อยผ่านไปครบแล้วนะชาวธนูไม่ขาดอะไรนะเลขบอกแล้ววันดีสีเสื้อผ้าวิธีเสริมดวงบรรเทากรรมชาวราศีธนูตัวเราไม่เป็นไรหรอกแต่บริวารจะทำให้เราเดือดร้อนนะคะเดี๋ยวนะบริวารก็คือบางทีมันก็แปลถึงคนรักแปลถึงลูกเต้าลูกน้องอะไรอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ